your face.สู่แก๊งเม้นวันวายวุ่นนี่ผมมาร์ชนะครับผมครับผมอัดอวัตครับครับผมค่ะแพรวานิชาพัฒน์ค่ะค่ะต้าหนังกัญญาวีค่ะนี่เดี๋ยวนี้ไปไหนก็มีแต่คนเรียกเจนใช่ไหมใช่เจนสตรองเจนสตรองเห็นไหมรูปที่แพร่หลายสุดคือเดินช็อตที่ทั้งคู่เนี่ยเดินเหนิงเดินเห็นไอรอนยังเห็นไอรอนยังไอรอนคนไหนไหนพ่อกับไอรอนคือเขาเปลี่ยนไม้เป็นชุดเกาะไม้ผ้าเป็นไม้แบบไม้แบบของทอไม้ทอมาแล้วก็เปลี่ยนชุดนักเรียนอ่ะเป็นแบบใส่เกาะไอรอนแมนใช่ทำมากันเยอะๆนะฮะทำมากันเยอะบอกว่าตัวจริงเขารอดูอยู่ใช่ไหมนั่งรีทุกวันอ่ะมันดูแฟนอาร์ตแต่เป็นเวอร์ชันแบบใส่เข้าไปในผ้าจริงๆส่งมาที่แก๊งเมนก็ได้นะส่งเลยแฟนเพจแก๊งเมนนะคะ facebook.com/แก๊งเมนแล้วก็อินสตาแกรมก็แก๊งเมนเหมือนกันค่ะแล้วก็เบอร์ติดต่อนะคะ02-665-8070-3ค่ะครับผมถูกต้องเลยหัวข้อ Facebook comment วันนี้ของเราก็คืออะไรครับอัดเรื่องไหนที่คุณคิดว่าสยองสุดในชีวิตครับมีกันไหมแมลงสาบแบบเวลาที่เราไปไหนแล้วแบบเหมือนเคยไปที่นึงแล้วแบบประตูเราลงไปอ่ะมันเป็นถังขยะใช่ป่ะแล้วพอเราแบบมันเป็นท่อก็จะมีแบบปีเตอร์กูขึ้นมาแบบโอ้โหเดี๋ยวมันลุกกูมันเจอแนวบินแบบบินไรทิศทางบ้างเคยบินแบบไม่มีทิศทางอ่ะแบบนี้อ่ะทางไหนอ่ะช่วยจะได้หลบถูกช่วยบอกหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยตัวที่บินมันจะเป็นตัวใหญ่ๆอ่ะตัวใหญ่ด้วยเหรอส่วนมากตัวใหญ่ๆจะบินได้ขนลุกเห็นแค่ลูกกันก็ขนลุกกันนะพี่เราปัญหาคือเขาบอกว่าถ้าแบบเห็นตัวนึงอ่ะแปลว่าแถวนั้นต้องมีประมาณอีกแบบเกือบร้อยตัวเพราะว่าแม่แบบแม่แมลงสาบเวลาออกลูกอ่ะออกแบบออกเป็นก้อนมันจะเป็นไข่แบบเยอะๆโอ้ยคนรู้สยองจริงสยองมากเคยเจออีกอันนึงเรื่องสยองคือมันเป็นถุงกับข้าวที่ซื้อกลับมาทิ้งไว้ตอนกลางคืนแล้วไม่ได้ผูกปากถุงอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าตอนเช้าจะหยิบไปทิ้งตอนจับถุงเท่านั้นแหละจิ้งจกตายออกมาแต่จิ้งจกตัวแบบไม่แห้งนะแต่มันก็จิ้งจกยังโอเคนะจริงเหรอไม่ชอบเลยว่าตัวแห้งๆมันแบบใหญ่แยงอ่ะเคยเห็นจิ้งจกเกาะอยู่ตรงกระจกแล้วเอาไฟฉายไปส่องดูท้องมันแบบคือเป็นไงใสๆอะไรมันเป็นใสๆอ่ะแล้วเราจะเห็นข้างในตัวมันว่าเป็นยังไงจริงเหรอแล้วตัวจะแบบตึบแบบเวลาหัวใจมันเต้นแล้วเราเห็นว่าแบบอ๋อคือตัวเนื้อหนังบางมากบางมากเพราะจิ้งจกไดเอทอยู่ช่วงนั้นอาจจะไม่มีของกินไงแมลงไม่บินค่ะแล้วแม่วากลัวอะไรแม่วาขยองอันเล่าเรื่องสยองมาสิมันเหมือนในโลกนี้มันก็สยองหลายอย่างอ่ะเช่นถ้าสมมติตื่นมาวันนึงแล้วแบบไม่มีของกินในโลกอ่ะมันโคตรสยองอยู่ยังไงพี่เออเนาะจริงอ่ะก็จริงแล้วพี่อ่ะคือเปิดประเด็นเรื่องสัตว์ขึ้นมาก็พูดถึงเคยมีเหตุการณ์ฝังใจครับโอ้โหยังคือเปิดคล้ายถังน้ำขึ้นมาครับแล้วแบบเจอหนูท่อกำลังว่ายอยู่เหมือนแบบว่ายแล้วขึ้นไม่ได้ไม่เรากินไปยังกินไปยังยังมันเป็นถังน้ำแบบไว้แบบจะลาดพื้นอะไรลาดต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยตัวใหญ่เท่าไหร่ตัวใหญ่มากเท่ามือแล้วแบบหางอ่ะหางมันสั้นและเล็กคล้ายโซ่อ่ะคล้ายโซ่ยาวๆแล้วแบบฟาดไปฟาดมาแล้วเขาอยากเป็นเมอร์เมดหรือเปล่าหนูแอเรียลความฝันของหนูความฝันของหนูความฝันของหนูคือวันนี้เราคุยกันสยองเนี่ยไม่ค่อยเข้าประเด็นไปสยองสัตว์ซะส่วนมากนะฮะไม่เป็นไรยังไงก็ลองเพื่อนๆชาวแก๊งเมนเนี่ยแชร์กันมาเดี๋ยวเราจะอ่านออกอากาศด้วยแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวใครมีเรื่องอะไรเด็ดๆเนี่ยเดี๋ยวเตรียมโทรมาคุยกับเราได้เลยขอให้เก็บเรื่องไว้ก่อนเพราะว่าภาพรวมของเราในวันนี้ก็คือเราจะมาพูดกับไอดอลใช่เลยก็คือดีเจหนุ่มแห่งคืนเดอะช็อคนี่มาพูดถึงอะไรสยองเนี่ยก็ต้องคิดถึงเดอะช็อคอยู่แล้วผมนี่เป็นแฟนคลื่นวิทยุอันนี้เลยชอบฟังมากอยู่ในหัวผมประมาณ 30-40 เรื่องด้วยกันแล้วพี่ไม่กลัวชอบฟังไม่รู้เป็นทำไมแบบทรมานตัวเองเข้าไปแต่ก็ชอบฟังเป็นคนกลัวแต่ก็ชอบฟังกลัวเหมือนกันเป็นคนกลัวว่าแต่ชอบฟังชอบดูโดยเฉพาะเวลาไปต่างจังหวัดกับเพื่อนอะไรเงี้ยจะแบบเป็นกลุ่มต้องนั่งเล่าเรื่องผีกันแล้วทรมานตัวเองฟังไปเรื่อยกลัวแต่ก็อยากฟัง
ป็นโล่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าฟังอยู่คนเดียวฟังเนี้ยไม่กล้าจะได้ไปกับเพื่อนเดี๋ยวไม่ไหวเดี๋ยวไม่ไหวใช่ค่ะจะเรียนส่งกันเข้ามาค่ะของรางวัลก็นี่ค่ะเสื้อเมฮู2ตัวครับผมครับและภาพรวมของเราในวันนี้เราก็พาไปกินเที่ยวช็อปเหมือนเดิมวันนี้เราพาไป Fine House Pub and Restaurant ใครไปอีกอะคะเจมี่เจมส์อีกแล้วเราอีกแล้วอ่ะเจมส์อีกแล้วอ่ะได้กินของดีตลอดนะเจมส์คือเจมส์หลังๆเนี่ยไปบ่อยจนแบบเกินหน้าเกินตามากๆอ่ะแล้วไปแต่ละร้านนี่คือแบบร้านพิซซ่าหรือที่เดี๋ยวก่อนสปาเกตตี้อะไรก่อนที่มาร์ทไปก็ไม่เบานะเราจำได้นะว่าพี่มาร์ทไปไหนแต่เรายังไม่ได้ไปโดนเลยพลาดหรอไม่ได้ไปอ่ะสัปดาห์ที่แล้วยังไม่ได้ไปยังไม่ว่างไงซ้อมคอนเสิร์ตไงพี่แล้ววันนี้เราก็แจกเซอร์ไพรส์ไอเทมเหมือนเดิมนะคะเราขอดูเซอร์ไพรส์ไอเทมหน่อยค่ะลำโพงเออใช่ใช่แล้วก็เป็นข้างบนเป็นด้ามจับเนาะเออใช่ไหมเป็นไปได้หรือว่าเหมือนนั้นเลยเป็นตะกร้าไว้จ่ายตลาดก็ได้ตะกร้าจ่ายตลาดตะกร้าซักผ้าเงี้ยเหรอโอ้ตะกร้าช้อปปิ้งของที่มาเก็ตตะกร้าที่ใส่หนูแฮมสเตอร์มาอ่ะจะเป็นอะไรก็ลองทายๆกันไปแต่รองว่าเซอร์ไพรส์สุขอาทิตย์แน่นอนนะครับผมก็จดจำเบอร์แม่แม่026580703นะจ๊ะอ่ะเรามาพูดถึงนี่หน่อยสำนักข่าว SUN ครับผม School and University Network เย้คือตอนนี้เนี่ยคือพวกเราเนี่ยเปิดประตูความฝันใหเพื่อนๆนะครับที่อยากจะเป็นนักข่าวภาคสนามเนี่ยส่งข่าวที่ตัวเองทำเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยครับผมซึ่งกติกาง่ายๆเลยเนี่ยก็ให้ถ่ายคลิปความยาวไม่เกิน3นาทีครับผมเป็นอะไรก็ได้เลยเป็นข่าวในโรงเรียนหรือว่าเกลียนเพี้ยนแบบรูดๆอะไรทั้งหมดได้หมดเลยได้หมดเลยครับจากนั้นก็อัปโหลดคลิปนะครับแล้วก็แชร์ลิงก์มาอัปเดตผ่านทาง www.gdhonair.com/sunreporter นะครับคลิปไหนเนี่ยเด็ดแล้วได้ออกอากาศในรายการรอบรั้วสถาบันบายสำนักข่าว SUN เนี่ยก็คือจะออกอากาศในช่องวันตอน 10:00 นครับผมคลิปไหนเนี่ยเพื่อนๆต้องติดตามนะว่าคลิปไหนได้ไปออนในรายการนั้นเนี่ยรับไปเลยเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทนี่คิดดูนะคลิปที่เราทำเนี่ยเรื่องราวในโรงเรียนที่เราแบบอยากจะสื่อไปถึงคนทั่วประเทศเนี่ยมันได้ออนในรายการได้ใช้ความสามารถตัวเองแถมยังได้เงินรางวัลด้วยใช่เลยยังไงก็ได้โปรโมทกิจกรรมดีๆของโรงเรียนก็ได้เหมือนกันยังไงก็ส่งมากันเยอะนะครับผมว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆแล้วก็เราก็ได้ฝึกทักษะการเป็นพิธีกรของเราด้วยถูกต้องเนาะนะจ๊ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันในรอบรั้วสถาบันบายสำนักข่าว SUN ซึ่งพิธีกรเนี่ยก็เห็นหน้าคล้าตากันบ่อยมากแต่ละคนก็ผ่านมากภูมิฐานมากลุงฐานมากโดยเฉพาะคุณท็อปแท็บนะครับภูมิฐานเปลี่ยนลุคสมาร์ทสมาร์ทเลยใช่ครับผมครับโอเคหรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ www.gdhonair.com หรือว่า facebook.com/gdhonair ครับผมครับครับโอเคเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมนี่อย่างที่บอกกันไปต้นเบรกนะครับว่าจะได้คุยกับพิธีกร2พิธีกรทีเด็ดจากคลื่น The Shock นี่รับรองว่าเดี๋ยวไฟจะหลีลงกลับมาจะไม่สว่างเท่านี้แน่นอนจะไม่เห็นพวกเราเลยใช่หลีดับไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครเดี๋ยวไปแล้วไม่รู้จะไม่ฟังแล้วเดี๋ยวให้พี่ๆเขาจัดรายการแล้วเล่ากันเองเลยแล้วเขาเสร็จแล้วค่อยกลับมานะถูกเดี๋ยวเจอกันใหม่ช่วงหน้าจ้าจิกิตเรามาอ่าน Facebook comment ก่อนเลยเรื่องไหนที่คุณคิดว่าสยองที่สุดในชีวิตอ่านเขาว่าไงบ้างมีบอกว่าตื่นมาแล้วเจอเงาผู้หญิงผมยาวตรงกระจกพอหันหลังไปอีกทีเป็นเพื่อนที่กำลังลุกขึ้นมาจากที่นอนแล้วเพื่อนคนนั้นผมยาวปลอผมปิดหน้าหลอนไปเองนั่นเองเราชอบอันนี้มีคนบอกว่าสยองสัตว์แล้วก็แคปหน้าบอสมาอยากจะให้ดูเดี๋ยวแพรว่าควรจะเซ็นเซอร์บางคำไม่สัตว์แบบแอนิมอลแบบยีราฟมาลาอย่างเงี้ยพี่ไม่ใช่สัตว์อย่างนั้นอ๋อโอเคแล้วก็ตีความหมายผิดอันนี้มีบอกว่าถูกพี่ต้าหนึ่งใช้ไม้ดำฟาดหัวสงสารแม่มีคนคอมเมนต์มาอีกว่าแพรวาโหแต่เรื่องกินเกียดการชวนแล้วเดี๋ยวอันนี้คือเรื่องสยองเรื่องสยองอันนี้คือเรื่องสยองจริงใช่ไหมของกินจะหมดโลกก็พอแพรวาด้วยแหละของกินหมดโลกไม่มีทางหมดเลยมีอะไรบ้างสยองแบบประมาณว่านอนอยู่แล้วเจอตัวแกมาเดินอยู่ข้างๆสองตัวทีก็เลยกรี๊ดแล้วแบบพออีกตัวหนึ่งกำลังจะไต่ขึ้นตัวแล้วอะเขาก็สลบไปเลย
เหี้ยวคือตุ๊กแกตัวจะใหญ่ๆเนาะใช่จะแบบไม่มันน่ากลัวมากเลยแล้วมันแบบเป็นโอ้มันจะจุดลายจะแบบสีสันสดใสมากเป็นคนมีความสดใสในชีวิตอะแล้วตามันจะแบบตาเหลืองๆนะไม่ดูตุ๊กแกสดใสไม่ใช่เหมือนแบบไม่มันจะมีสีสันอะสีแดงจุดๆใช่ๆจุดมันจะสีแดงกระดกกระดกตุ๊กแกกระดกเอาแกเป็นตุ๊กแกน่ารักเฉยชีวิตมีสีสันแต่มันน่าตัวจริงๆนะตุ๊กแกก่อนเราต้องรอฟ้าผ่าไม่ใช่เหรอเขาถึงจะปล่อยเขาต้องเอาอะไรถ้ามันเต่าไม่ใช่หรอไม่เขาแกตุ๊กแกหรอถ้าตุ๊กแกงับเขาบอกจริงไหมเนี่ยมันจะงับไม่ปล่อยถ้าหน้าร้อนนะต้องเปิดต้องตีดังๆก็เปิดซาวเปิดซาวเปียก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 โอเคก็เป็นความรู้แล้วกันนะฮะจากพิธีกรรายการแล้วว่าตุ๊กแกงับปุ๊บต้องเปิดเสียงฟ้าผ่าถูกต้องหมดแล้วพี่ไม่รู้คนเดียวพี่เกิดมากี่ปีแล้วเนี่ยขอให้ไม่โดนงับดีกว่าขอให้ไม่โดนงับดีกว่าฮอร์โมนกันดีกว่าใช่ใช่พี่เดี๋ยวให้1 3เดี๋ยวไฟนอลซีซั่นใช่ก็ตอนนี้ก็ผ่าน EP 5มาแล้วครับคนไปก็มีความเดือดอยู่พอสมควรแต่ว่าอาทิตย์ต่อไปเนี่ยเดือดกว่า EP 5ค่ะใช่รู้เลยว่าอาทิตย์ต่อไปเป็น EP 6แน่นอนถูกต้องใช่ไหมมือแบบบอส slow clap โอเคพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ไม่ใช่นนโอเคครับนี่อันนี้เห็นทีเซอร์ออกไปว่าเป็นเรื่องกับบอสกับนนที่เหมือนเขามีปัญหากันระหว่างการทำงานคนในสภาเป็นยังไงคะคนในสภาเดือดมากค่ะตอนนี้สภาเดือดมากก็อย่างนี้เห็นพอบอสเป็นคนแบบตั้งใจทำงานก็ต้องไปดูกันว่าจะเกิดเรื่องการขัดแย้งอะไรบ้างแต่จากทีเซอร์แล้วมันดูแบบน่ากลัวมากเลยเหมือนเข้าสู่ช่วงกีฬาสีแล้วนี่ใช่ไหมจากทีเซอร์ใช่คือมันจะกีฬาสีด้วยแล้วบอสก็กำลังแบบโฟกัสกับแบบงานสภาที่ได้แต่ว่าตอนนี้ต้องเกิดทีมบอสกับทีมนนท์แน่นอนใช่ตอนนี้สามารถเลือกได้ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ออนเลยเลือกเลยไหมเลือกเลยทีมบอสทีมบอสครับเดี๋ยวไม่มีใครเขาฆ่าน้องแบงค์เลยนะน่ะไม่ก็นั่นแบงค์นี่นนไงโอเคแต่เรารู้สึกว่าบอสทำถูกไม่รู้ชอบบอสชอบคาแรคเตอร์บอสแต่เราชอบคาแรคเตอร์บอสเหมือนกันใช่ไหมน่ารักเนาะทีมนนได้ได้เดี๋ยวก็ไปกันทีมนนได้สองสองเสมอกันไปเดี๋ยวยังเกินไปเดี๋ยวยังไงก็ไปเชียร์ใครถูกใครผิดก็ได้เป็นที่หกครับผมค่ะก็สี่ทุ่มครึ่งนะคะที่ Stage on Air ค่ะนี่ครับนี่เดือดแน่นเดือดแน่นอนมีทีมสภาด้วยเราเติมให้ครับมีออยไหมอ่ะมีออยไหมอ่ะมีออย EP นี้มีหลายคน มีทุกคนแหละ EP ที่แล้วคือออยพูด1ประโยคอ่ะพูด3ประโยคแต่คำเดียวเป็นคนที่มีบทพูดเยอะที่สุดไม่ซีซั่นนี้ได้พูดเยอะเนาะแล้วรอดูซีซั่นนี้ออยพูดเยอะต้องสามแหละนี่แต่ดูตัวอย่างเนี่ยมันเมื่อกี้แบบซีนประชันระหว่างนนกับบอสนี่ค่อนข้างรุนแรงเดือดเดือดมากเดือดมากเดือดมากคือวัยมัธยมมันก็ต้องมีอารมณ์แบบเถียงเหมือนเวลาทำกีฬาสีนะตอนนั้นไฟแรงมากไฟแรงนะพอรู้สึกว่ามัธยมแบบมันจะมีแบบคนที่แบบกล้าเถียงกันแล้วคนที่แบบโอเคยอมก็ได้ไม่แต่เราเคยเจออย่างนี้แบบในชีวิตแบบการทำงานที่โรงเรียนแม่งมันมากอ่ะมันมากอ่ะคือเราเป็นพอเราเป็นคนเชียร์จ้ะสู้มันสู้มันสู้มันตีกันแล้วเราก็ยืนดูแล้วก็ตบมืออะไรอย่างเงี้ยนี่รู้เลยชีวิตวัยเด็กเป็นยังไงเราก็จะรอเลือกเข้าข้างฝ่ายที่ชนะใช่สมมติมาติกับวันเราก็จะรอเลือกเข้าข้างฝ่ายชนะไม่แต่เราไม่ติดอยู่แล้วงั้นเราไม่เข้าข้างใจเย็น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 จะหมดใจจะหมดนี่เพิ่งออกจากกรมเพิ่งออกจากกรมครับผมเพิ่งฝึกมาเสร็จครับโทษครับโทษครับโอเคโอเคเวลาที่พวกเราเนี่ยรอคอยดีหรือเปล่าก็มาถึงแล้วเราต้องจุดจุดเทียนหน่อยช่วยแรงความสยองขวัญนี่จุดเทียนเรียกนู้นเลยจริงๆเราดูจอตอนนี้คืออุ้ยพี่เอียงหน่อยไหมพี่จุดแบบตรงๆเลยแล้วว่าอัดจุดผมเชิญเลยแล้วกันครับขอเชิญพี่ขวัญกับพี่นัทจากเดอะช็อคครับผมสวัสดีครับ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 เชิญเลยพี่ขวัญเชิญเลยเชิญค่ะสาวก็สาวดีสาวดียังไม่ทันเล่าเลยคือพี่พอถ้าน่ากลัวขนาดนี้พี่กลับดีกว่าเดี๋ยวพี่ต้องไม่กลัวสิครับพี่โอ้ยกลัวครับจะอะไรกันที่สุดดีกว่ากลัวครับพี่ขวัญนั่งฝั่งนู้นแล้วกันนะได้ครับผมนั่งกับเพื่อนๆผมเฮ้ยบล็อกเดียวกันอ๋อเหรอนี่บล็อกหน้าเดียวกันแยกไม่ออกแยกไม่ออกนั่งได้ยังใช่แล้วครับใช่แล้วค่ะครับงั้นพี่ขวัญก็เป็นเพื่อนพวกเราดีมากเลยค่ะสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับผมเพื่อนผมอ้าวเหรอให้พี่ขวัญกับพี่นันแนะนำตัวอย่างเป็นทางการกันหน่อยแล้วกันครับผมครับผมสวัสดีครับขวัญเดอะช็อคนะครับดีเจของ The Shock FM 101ครับครับผมสวัสดีครับผมนัท The Shock นะครับก็ดีเจที่ The Shock นี่แหละครับ FM 101ครับครับผมอาถามถึงความเป็นมาของพี่ขวัญกับพี่นัทหน่อยแล้วกันจ้ะว่าไปมายังไงทำไม
มาเป็นพิธีกรเป็นดีเจที่เดอะช็อคได้ก็ขับรถมาแล้วมาต่อรถไฟฟ้า BTS ใต้ดินไหมขึ้นบินมอเตอร์ไซค์มาคนละอย่างที่ทำยังไงมาถึงทำเดอะช็อคได้อ๋อคือเรื่องคือเป็นแฟนรายการพี่ป๋องครับผมชอบพี่ป๋องอยู่แล้วครับแล้วปรากฏว่าวันดีคืนดีพี่ป๋องประกาศรับสมัครพนักงานพี่ก็ไปสมัครเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านเดอะช็อคร้านเก่าแถวผลโยธินนะครับแล้วปรากฏว่ามีอยู่วันนึงลูกค้าก็ไม่ค่อยมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะจุดอะไรตั้งหนาครับผมเดี๋ยวมันไม่เข้ากับธีมรายการเนี่ยมันดึงความสนใจผมเนี่ยโทษคุณอะโทษเชิญรู้จักกันแล้วเทบ่อเลยเทสะเดี๋ยวเนี่ยนี่คือช็อกเลยไม่รู้ก็ได้อย่างนี้วันหลังต้องไปฝึกแล้วมันต้องไปฝึกเยอะๆเราต้องไปสมัครไปช็อกครับต่อเลยไหมฮะต่อเลยครับครับแล้วปรากฏว่าพอวันดีคืนดีพี่ป๋องเขาเหมือนกับที่ร้านมันคนเงียบแล้วมันมีดนตรีสดพี่ขึ้นไปร้องเพลงไปอนาวเล่นกับแขกในร้านอะไรเงี้ยพี่ป๋องเห็นแววว่าเฮ้ยโอเคว่ะทำได้นี่หว่าอะไรเงี้ยก็เลยดึงเขาไปทำวิทยุอยู่วิทยุปีแรกพี่ไม่ได้พูดสักคำเลยจริงๆแบบว่าอยู่เบื้องหลังทำงานดูทุกอย่างสมัยก่อนมันจะไม่มีความทันสมัยเหมือนสมัยนี้ครับส่งข้อความมาตั้งทางเพจเจอส่งเรื่องจดโทรศัพท์อะไรเงี้ยครับพอพิธีการเริ่มขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มมาเป็นดีเจพี่ป๋องก็เริ่มปล่อยให้จัดรายการก็อยู่มาตั้งแต่ปี46ครับว้าว46ก็10กว่าปีแล้วครับ12ปีแล้วครับครับแล้วผมชอบเสียงหัวเราะของพี่ป๋องมาติดมาบ้างมั้ยฮะเวลาพี่ป๋องหัวเราะพี่ป๋องเหรอให้หัวเราะหัวเราะแห้งเออหัวเราะแห้งทำได้ทำได้ทำได้มั้ยเหนื่อยมากเก็บท้องแล้วพี่นัทล่ะครับเป็นยังไงพี่ทำไมถึงมาก็ดีเจได้ก่อนที่จะมาเป็นดีเจรายการเดอะช็อคก่อนนั้นพี่เป็นเกาต์แล้วก็เป็นความดันรักษานะพี่เข้าหลุมเรานะพี่นัดอย่าเล่นเบาได้อยู่เมื่อกี้ได้ขอบคุณมากก็เมื่อก่อนเป็นช่างเลยนะเป็นช่างเดินสายไฟที่สตูดิโอนี่แหละอยู่บริษัทนึงในอันบริษัทผลิตรายการทีวีแล้วก็วันนึงก็นั่งแบบว่านั่งอยู่หน้าบริษัทเห็นผู้ชายคนนึงเดินมาแบบสงอกสงแงกเดินมาเฮ้ยอยากจัดรายการวิทยุป่ะแล้วก็เงยหน้าแบบอุ๊ยกระพลทองพับแล้วหัวเราะมั้ยฮะไม่แบบเคร่งขรึมมากเคร่งขรึมแล้วก็บอกว่าพี่ผมอยากจัดครับโอเคกลัวผีมั้ยกลัวเดี๋ยวไปหาพี่เลยพรุ่งนี้ดังนั้นพี่ก็ไปหามันเป็นเหมือนเรื่องความอะไรเค้าเรียกพรหมลิขิตหรือเปล่าอะไรไม่รู้นะอาจจะเป็นไปได้ก็อยู่จากเดอะช็อคมาตั้งแต่นั้นมาก็เข้ามาเหมือนที่ขวัญเลยวันแรกๆก็นั่งอยู่หลังไมค์นานฮะกว่าจะได้จัดรายการเดอะช็อคครับผมอยู่มาประมาณกี่ปีนะ 4-5 ปีถามพี่เหรอคุยพี่ไหมถามผมจำครับประมาณนั้นประมาณเราพี่นัทได้ถามพี่ป๋องไหมว่าทำไมวันนั้นถึงตัดสินใจเดินเข้ามาชวนพี่นัทเนี่ยไปเป็นดีเจคือต้องบอกว่าเดอะช็อคนี่เขาไม่รับคนจากใบสมัครนะใช่แต่พี่ขวัญเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรถูกตาถูกใจพี่ป๋องมั้งแต่ละคนในการเป็นดีเจเดอะช็อคทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่ขวัญพี่เก่งพี่โก้พิ้วพี่บีบีอะไรเงี้ยรับมาจากแบบว่าเฮ้ยเห็นหน้าแล้วแบบรู้สึกถูกใจก็ใช่มันถูกชะตากันอะไรเงี้ยมันคาแรคเตอร์ได้พี่เชื่ออย่างนึงว่าเหมือนผีเขาเลือกเราเองกันเราเชื่อแบบผีเขาเลือกเราเขาเชื่อแบบนั้นเพราะว่าอย่างเนี่ยถ้าคิดน้องๆเนี่ยเป็นนักแสดงถูกป่ะเป็นพิธีกรอะไรเงี้ยอย่างพี่ก็มาทางด้านผีเพราะฉะนั้นก่อนที่จัดรายการเราจะนึกถึงผีตลอดเวลาว่าโอเคถ้าวันนี้ผมจัดรายการโอเคก็ช่วยให้รายการมันดีๆและการมีเรื่องเล่าน่ากลัวน่ากลัวใช่มันก็ไม่รู้นะเป็นความเชื่อส่วนตัวนะถูกครับครับผมแล้วด้วยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่ขวัญกับพี่นันเนี่ยชอบเรื่องผีอยู่แล้วป่ะชอบครับชอบอยู่แล้วชอบกลัวไหมอะค่ะถามว่ากลัวไหมหรอถ้าในทีมเนี่ยถ้าพูดได้พี่เป็นคนที่กลัวน้อยที่สุดแล้วในทีมกลัวมากสุดเลเวลคือหัวหน้าเผ่าเราพี่ป๋องครับพี่โก้พี่แล้วก็ตรงนั้นก็แก๊งตาขาวมาแล้วครับผมกลัวฮะมันถ้าให้ 100% เนี่ยสักประมาณ 80% ที่กลัวเลยนะกลัวมากกลัวมากครับอย่างในครับในเดช็อคนี่คือเวลากลัวผีจะมีการตั้งฉายาอะไรกันไหมครับตั้งฉายาคืออย่างนี้ฮะคือรายการของเราเนี่ยธีมมันคือรายการผีครับเวลาตั้งฉายาดีเจเนี่ยก็คงจะแบบเฮ้ยน่าจะมีอะไรเกี่ยวกับผีเนาะอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่ขวัญก็มีฉายาซึ่งทุกวันที่คนก็เรียกติดปากกันเลยครับว่าดีเจขวัญนั้นมันพลายเพราะว่าตอนเข้ามาพี่โก้พิวเป็นคนตั้งให้ตอนเข้ามาเนี่ยโอ้โหหุ่นดีหล่อเพราะน้ำมันพายมันไว้ทำเสน่ห์ใช่ตอนนี้พี่ขวัญน้ำมันหมูไปแล้วครับเมื่อก่อนเขาหล่อกลายสภาพไปใช่เมื่อก่อนหุ่นดีมีคนชอบอะไรเงี้ยครับต้องนัดแล้วพี่นัดล่ะของผมก็ใช้นัดตราสังอ๋อใช่เด็กวัยรุ่นสมัยใหม่เคยได้ยินกันบ้างมัดตราสังมัดตราสังอ๋อ
ที่เขาจะทำศพเหมือนดูหนังเรื่องนางนาคหรือว่าอะไรอย่างนี้ป่ะที่เขามัดตาสังมัดที่มือมัดที่ขามัดที่คออะไรอะไรมัดตาสังใช่ครับแล้วมาถามว่าฟังเรื่องมาเยอะเคยเจอกับตัวไหมฮะเอาแบบจังๆกับตัวเองถ้าเคยเจอกับตัวไหมครับพี่ขวัญอยากจะบอกว่าถ้าจังๆคงไม่เคยเจอแต่แบบมาแหกลิ้นปิ้นตามาแหกอกอะไรเงี้ยคือไม่เจอแต่เวลาเราไปเดินสายโอ้นี่ก็กีดดังเยอะจ้างมาเท่าไหร่เนี่ยสาวอ๋อเหรอก็คือถ้าเกิดไปเดินสายยังสถานที่ล้างๆอย่างเงี้ยครับครับผมเต็มที่พวกเราแค่หางตาเห็นแป๊บๆบ้างแล้วก็มีกลิ่นบ้างมีเสียงบ้างมีความรู้สึกขนลุกบ้างอย่างมีอยู่ที่นึงเป็นบ้านพักราชการที่สระบุรีครับพี่ขวัญเข้าไปจากถนนใหญ่เนี่ยเข้าไปยังที่บ้านพักที่มันถูกทิ้งร้างไว้เนี่ยประมาณสัก5กิโลได้พอไปถึงปุ๊บเชื่อไหมฮะยืนอยู่ท่านั่งอยู่5คนเนี่ยปิดไฟปุ๊บพูดแล้วขนลุกพี่ไม่ต้องเปิดเพลงก็ได้ปิดไฟปุ๊บเชื่อป่ะนั่งอยู่เงี้ยมองไม่เห็นหน้ากันเลยนะมันมืดมากแล้วเป็นดงตะเคียนแบบใหญ่มากคือถ้าเกิดเราหยุดปุ๊บเนี่ยยินเสียงปลวกเดินมาเป็นไม้ดังแล้วบ้านหลังไม่ใหญ่ด้วยนะบ้านหลังเล็กๆเขาเล่าว่าประวัติว่ามีข้าราชการครับผูกคอตายบนบ้านแล้ววันดีคืนดีเส้นทางเนี้ยทางที่บ้านพักข้าราชการเป็นทางลัดที่จะออกถนนใหญ่ชาวบ้านจะใช้ทางเนี้ยขับรถไปมาแบบทางลัดอะไรเงี้ยวันดีคืนดีเห็นข้าราชการคนเนี้ยโผล่ตรงหน้าต่างแล้วก็โดดลงจากบ้านแล้วก็วิ่งตามมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยจริงๆอันนี้เรื่องจริงครับแล้วพี่ก็ขึ้นไปก็ปรากฏว่าไปเห็นในห้องที่เขาผูกคอตายก็ยังมีร่องรอยของเชือกที่ผูกอยู่แล้วก็พี่ป๋องไปสั่งให้พี่ขวัญเนี่ยก้มมองแล้วใต้หว่างขาครับผมก็ไม่เจออะไรนะแต่ว่าจังหวะจะเดินลงเนี่ยเราขึ้นไปคนเดียวด้วยนะครับจังหวะจะเดินลงเนี่ยปรากฏว่าอยู่ดีพี่ก็สะดุดใช่แบบว่าสะดุดอะเฮ้ยอะไรวะมันมีกลิ่นเหมือนพวกยาดมพวกน้ำมันวาเป็กอะไรเงี้ยลอยมาจากไหนก็ไม่รู้ซึ่งทีมงานอยู่นอกบ้านห่างมาสัก100เมตรได้แล้วพี่อยู่คนเดียวถือกล้องแฮนดิแคมตัวเดียวเนี่ยได้กลิ่นเงี้ยเหมือนที่คนสมัยก่อนเขาชอบใช่ใช่ใช่อันนี้คือเรื่องที่มาของกลิ่นอะไรเงี้ยครับถามดูในส่วนเรื่องของพี่ที่ไปเจอมาก็คือเคยไปอย่างนี้แหละไปบ้านล้างที่จังหวัดขอนแก่นเป็นอาคารพาณิชย์ไม่ใช่อาคารพาณิชย์คอนโดล้างบ้านเพื่อว่าขอนแก่นขอนจริงเหรออยู่ขอนแก่นเหรอน่าจะเคยผ่านมาเพราะว่าที่เนี่ยอยู่ใจกลางเมืองดังมากเป็นอาคารคอนโด8ชั้นแล้วก็ตอนที่เราไปเดือนพฤษภามีคนขึ้นในผูกคอตายเดือนมีนาผูกคอตายตรงทางเดินบันไดขึ้นไปตรงชั้น7แล้วก็ทิ้งตัวมาชั้น6คนใจเย็นเขาทิ้งตัวมาชั้น6เพราะนั้นศพเขาก็ห้อยอยู่ตรงนั้นพี่เป็นคนเดียวที่ไม่ได้ดูรูปก่อนเพราะว่ามูลนิธิที่นั่นน่ะเขามาด้วยแล้วเขาก็ให้ดูรูปว่ามีจริงๆนะมีคนตายตรงนี้จริงๆนะโอ้โหครับผมตกใจตรงหมานี่แหละพอเราเดินขึ้นไปเนี่ยฮะพอจะถึงแล้วห่างประมาณไม่ถึง10เมตรก็เกือบถึงชั้น7ไปถึงชั้น8ใช่มั้ยตรงระหว่างทางเดินเค้าใช้เชือกเนี่ยผูกตรงราวบันไดแล้วก็ทิ้งตัวลงมาเนี่ยเรายืนอยู่เนี่ยพี่ป๋องก็ว่าเดี๋ยวเราพักตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราเข้าโฆษณาก่อนเราก็โอเคก็ตัดสายทิ้งไปในระหว่างยืนรอกันอยู่ใน4คนเนี่ยฮะมันมีเสียงจากตรงนี้เค้าผูกคอตายเสียงดังตึ้งๆกรี๊ดเลยกรี๊ดก่อนเลยเรียกพี่ข้างล่างพี่ช่วยด้วยไม่ไหวแล้วรอประมาณ1นาทีเขาจะวิ่งขึ้นมาพี่ป๋องให้ขึ้นไปดูว่ามีอะไรหรือเปล่าเราทุกคนไม่กล้าขึ้นเพราะว่าถ้าขึ้นไปเนี่ยมันต้องผ่านตรงที่เขาผูกคอตายแล้วก็คาบน้ำเหลืองคาบเลือดผ้าดงผ้าดิบอยู่เต็มเลยจนเสร็จสับเขาก็โอเคพี่มูลนิธิก็จะขึ้นมาให้ดูพอขึ้นมาให้ดูไม่มีอะไรแม้แต่อย่างเดียวเขาก็ถามเราว่าเราไหวไหมเราทำภารกิจต่อได้ไหมบอกว่าได้ครับก็คือภารกิจในการเล่นผีตะเกียบคือทุกอย่างถูกทิ้งไว้ที่นั่นเหรอใช่ใช่เป็นตึกล้างหมดแล้วเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายพิธีกรรมสุดท้ายคือเล่นผีตะเกียบคือเราก็นั่งเล่นตรงที่เขาผูกคอตายเลยน้ำหลงน้ำเหลืองเต็มไปหมดเลยก็เล่นเล่นเล่นถามไปถามมาจนคำถามสุดท้ายครับข้างบนเนี่ยคือที่เขาผูกคอทิ้งลงมาใช่ไหมคำถามสุดท้ายคืออยากรู้ว่าดวงวิญญาณพี่คนนี้แล้ววันนั้นเราพูดชื่อจริงนามคุณจริงเขาเลยพี่คนนี้อยู่ตรงชั้น7หรือชั้น6พอถามเสร็จปุ๊บตะเกียบเนี่ยมันค่อยๆอ้าออกพออ้าออกแล้วมีเสียงคนกระทืบขาจากบนปึ้งสะดุ้งเลยขอกลับไม่ไหวแล้วคราวนี้กลับมาที่บ้านเรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีผีตามเราทำรายการผีเนี่ยเราเชื่อว่าเราต้องมีผีตามมาอยู่แล้วเราต้องอยู่เกี่ยวกับผีอะไรประมาณนี้พอมาถึงถ่ายรายการเสร็จมาแวะกินข้าวที่กลางเมืองขอนแก่นเขาเอาจานมาให้เราไปกัน4คนเอาจานมาให้5ใบเก้าอี้มาให้เพิ่มแล้วก็บอกว่ามีน้องเด็กเสิร์ฟเดินมาพี่ขอโทษนะพี่มากี่คน
บอกว่ามา4คนเขาหันไปหาเจ้าของร้านซึ่งเป็นป้าแก่ๆคนหนึ่งบอกว่าเห็นไหมล่ะบอกแล้วมา4คนป้าเดินมาเลยเมื่อกี้ป้าเห็นอีกคนหนึ่งเดินตามหลังเรามาก้มหน้าแล้วเดินมาเราก็เอาแล้วไงตามอะไรเงี้ยพอกลับมาถึงเทพแยกย้ายกันกลับบ้านพี่เข้าบ้านพี่หน้าบ้านพี่จะเป็นประตูเหล็กพอเราเปิดเข้ามามีเงาดำๆแทรกออกมาปุ๊บแล้วก็โอเคถ้าตามมาก็อย่าให้กลัวแล้วกันเข้าไปอาบน้ำบอกแล้วนะห้องน้ำก่อนก็คือพอออกมาจากห้องน้ำจะเป็นกระจกบานใหญ่เท่าตัวพี่เลยพี่ก็ยืนแบบว่าอาบน้ำเสร็จออกมาเช็ดผงเช็ดผมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมสิ่งที่เห็นในกระจกก็คือมีคนคนหนึ่งเป็นเงาดำๆเราเช็ดหัวอยู่งี้นะเขาโผล่มาข้างแขนเราแล้วเราแล้วพี่ก็เลยบอกว่าโอเคถ้าตามมาเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอุทิศส่วนกุศลให้แล้ววันนั้นครั้งนั้นเป็นครั้งเดียวที่เดอะช็อคทำบุญใหญ่เลยใช่ใช่แล้วเขาตามใช่ครับแล้วจากนั้นก็การก็ปกติดีใช่ครับผมไม่แต่เราเดี๋ยวอย่างที่น้องนัทบอกอย่างเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราเชื่อเป็นพลังงานมากกว่าเรื่องผีแต่เราก็เชื่อว่าถ้าเขารู้ว่าเราทำดีเราเข้าไปหาพวกเขาเนี่ยผมว่าสิ่งคำหนึ่งของคำโบราณก็คือคนดีผีคุ้มแน่นอนพี่เชื่ออย่างนั้นนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์ต่างที่ไม่น่าผ่านมาได้ไม่น่ารอดมาได้เราเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยคอยช่วยเหลือเราอยู่อะไรเงี้ยครับว้าวครับผมโอ้ยน่ากลัวมันเคยแบบมันมีกรณีที่บอกว่าคนที่แบบกลัวเหมือนว่าเขาสามารถทำร้ายเราได้หรือเปล่าจริงๆแล้วเคยมีหมอดูมาทักพี่ซึ่งพี่ขวัญไม่เคยรู้จักเขาและเขาก็ไม่รู้ว่าพี่เป็นใครด้วยวันดีคืนดีวันนั้นพี่เพิ่งกลับมาจากการเซอร์เวย์สถานที่ที่จะต้องทำกิจกรรมกันอะไรเงี้ยครับหมอดูบอกขวัญชื่อขวัญใช่ไหมใช่ครับดูได้ไหมเสร็จพักไปไหนมาไหนไม่ค่อยใส่พระใช่ไหมบอกใช่ครับทำไมครับผมนับถือคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยเพราะพี่ก็ไม่ค่อยให้พระอะไรเงี้ยไปที่ที่มีวิญญาณมาใช่ไหมก็แกล้งหรือเปล่าวะก็แกล้งแบบสักพักระวังนะวิญญาณก็เหมือนคนสมัยก็มีชีวิตอยู่มีทั้งคนดีและคนเกเรต้องระวังหน่อยนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทักเรามาอะไรเงี้ยก็มีคนมาตามไอ้เรื่องทักเนี่ยเจอเยอะน้องชายอยู่ระยองพี่ขับรถกลับระยองแล้วขับกลับมาจะมาจัดรายการตอนเช้าน้องโทรศัพท์ถามพี่กลับเปล่าบอกกลับแล้วรู้ได้ไงขับรถสวนกันเมื่อกี้แอบมาใครสวยเชียวนึกภาพไหมพี่นั่งอยู่บนรถขับรถอย่างเงี้ยขับรถคนเดียวแล้วพี่ใส่สะท้อมอ็อกสมอท็อกขอบคุณค่ะอากาศดีขึ้นแล้วปรากฏปุ๊บสภาพพอน้องบอกมาใครแล้วพี่หันมองเงี้ยกูมาคนเดียวมือบอลจริงๆเลยเชื่อไหมแล้วเหนื่อยขนาดนี้แล้วจากนั้นนะปุ๊บแม่ก็โทรตามตลอดทางถึงกรุงเทพยังลูกถึงเทพยังลูกโอเคถึงแล้วแม่อะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บอีกวันนึงก็มาจัดรายการตอนกลางวันเข้าไปในปั๊มน้ำมันซื้อกาแฟพนักงานเป็นสาวเพศ2ทักพี่รู้ป่าวว่ามีคนตามพี่มาไม่ต้องหยิบมันขึ้นมาอีกแล้วค่ะดีแล้วไม่ต้องทิ้งลงบนค่ะช่วยด้วยแล้วพอเสร็จปุ๊บก็บอกเอ้ยเราก็เอ๊ะแกงป่าวอะไรเงี้ยเราเป็นคนไม่ค่อยเชื่อไงเราบอกเหรอครับแล้วไงครับเนี่ยตอนเนี้ยเค้าเข้าไม่ได้เค้าอยู่รอพี่ข้างนอกอ่ะรูปร่างก็เป็นยังไงเป็นผู้หญิงผมทองสวยเลยเสร็จสับปุ๊บจัดรายการเสร็จปั๊บเลิกรายการตีสี่ตีห้ากลับไปบ้านแวะเซเว่นเดินเข้าไปพนักงานเซเว่นถามพี่ขวานเสื้อที่เดอะช็อคมาขายอ่ะหนูซื้อแล้วนี้หนูใส่ขึ้นไปบนตำหนักเข้าทรงอ่ะเขาทักมาบอกว่าเออทำไมอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยเสื้อตัวนี้เอามาจากไหนไอคนที่เอามาให้ตัวอ้วนใช่ไหมใช่ขับรถกระบะสีดำใช่ไหมตอนนั้นขับกระบะอยู่ครับใช่มันรู้แบบว่ามันมีผู้หญิงตามแล้วพี่แบบยืนขนลุกแบบทั้งตัวรู้ได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บพี่เข้าไปในรถพี่ก็เอามือแตะหลังคารถก็พูดว่าไม่รู้เชื่อไม่เชื่อนะครับอันนี้เราต้องใจวิจารณญาณแล้วก็บอกว่าถ้าอยู่ด้วยกันน่ะก็ช่วยเหลือกันนะถ้าอยู่ด้วยกันดีๆอยู่เลยความไม่ว่าอะไรหรอกช่วยกันช่วยเรียกงานช่วยทำมากินช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีอะไรเงี้ยกลับไปจอดรถหน้าอพาร์ตเมนต์ลงรถมาหมาหอนระงมนะครับเรื่องจริงพี่ก็หมั่นทำบุญให้เขาบ่อยๆอะไรเงี้ยครับอันนี้เกิดขึ้นนานยังครับผมประมาณสักปีที่แล้วอ๋อแล้วจากนั้นก็มีเจออีกไหมครับจากวันที่เราบอกเขาแล้วก็ไม่เจอพี่ก็ไม่เจอพี่คือมันจะแต่ว่าเวลาจัดรายการเวลามาจัดรายการที่ไหนก็แล้วแต่จะมีหมาหอนแต่พี่ก็ไม่รู้สึกกลัวนะนี่แต่คนที่มาจากกับพี่ก็มาจากกลัวอันนี้เป็นความเชื่อนะเขาบอกเขาเว้นที่ไว้อย่างเงี้ยก็อยู่เว้นมานั่งนะใช่ๆเขาไม่ให้เว้นที่แล้วทำไมกลัวแล้วทำไมเวลาทำงานอย่างเงี้ยแบบคือเราส่วนตัวเราก็กลัวอยู่แล้วทำไมถึงไม่แบบห้อยพระหรืออะไรเงี้ยคือสิ่งหนึ่งเลยที่เดี๋ยวช็อกเวลาพวกเราไปเดินสายเนี่ยสมมติเราไปเดินกัน5-6คนเนี่ยมันน้อยมากอ่ะ
แล้วพี่ป๋องเวลาสั่งในรายการเนี่ยจะสั่งผู้พี่เข้าไปทีละคนนะแล้วทุกคนที่เข้าไปเนี่ยจะต้องโดนจับฉลากพิธีกรรมว่าไม่รู้ว่าใครจะเจออะไรนะห้อยพระเราจะไปกันเขาทำไมเราไปอยากมาสัมผัสเขาไม่ใช่เหรอคือพูดง่ายคืออยากไปเจอใช่แต่ว่าเราไม่ได้ลบหลู่นะฮะเราแค่อยากสัมผัสว่าให้รู้ว่าเขามีจริงอยู่แค่นั้นเองครับแล้วมีคำถามว่าทำไมผีนี่เจอตอนกลางวันได้ไหมมีโอกาสสัมผัสตอนกลางวันได้ไหมมีคนพูดหลายคนว่าทำไมต้องเป็นกลางคืนคุณรู้หรือแบบว่ากลางวันที่คุณเดินเดินเจอคุณรู้ได้ไงว่าเขาไม่ใช่คนคุณรู้ได้ไงว่าเขาไม่ใช่ผีมีบางคนพูดอย่างนี้นะฮะบางคนเห็นก็เห็นบางคนไม่เห็นมันก็ไม่เชื่อมันเป็นมันมีคนที่แบบมีเซนต์นะแล้วก็แบบไม่มีเซนต์ที่พี่ขวัญบอกที่เราฟังจากรายการเดอะช็อคมาทุกครั้งที่แฟนรายการโทรเข้ามาเล่าเนี่ยบางคนก็เห็นกลางวันก็มีนะบางคนก็เห็นกลางคืนก็มีนะใช่คือพี่คิดว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพลังงานอย่างหนึ่งอย่างที่พี่ขวัญบอกเลยเดี๋ยวบางทีเนี่ยเราอยู่ที่ตึกเนี้ยข้างล่างลงไปเฮ้ยคนหรือเปล่าหรือเป็นมาในรูปแบบวิญญาณมันก็แล้วแต่หลากหลายครับอันนี้มันก็ถามว่าผีมีจริงไหมหลักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ต้องใช้ความเชื่อล้วนๆเลยใช่ครับครับผมแล้วอย่างนี้มันมีเครื่องแบบตรวจจับว่าตรงนี้มีวิญญาณแบบในหนังอะไรมีเครื่องตรวจจับคือจริงๆจริงๆแล้วไอ้เจ้าเครื่องพวกนี้มันเป็นการทำงานให้หลังความเชื่อควบคู่กับวิทยาศาสตร์ไปด้วยเครื่องพวกนี้ไม่ใช่เครื่องตรวจจับวิญญาณครับแต่ว่าเป็นเครื่องวัดค่าพลังงานมากกว่าอย่างเช่นใช่ความร้อนความถี่เสียงต่ำๆที่หูมนุษย์เราไม่ได้ยินอุณหภูมิเขาบอกว่าบรรยากาศที่ไหนที่มีผีก็แล้วแต่หรือว่ามีวิญญาณเข้ามาเนี่ยบรรยากาศมันจะเย็นฟุบลงผิดปกติเลยอะไรเงี้ยพูดเลยเคยพี่ก็เจอหลายที่แล้วก็เหมือนกับวิญญาณเขาเนี่ยเวลาเขาจะปรากฏตัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ให้เราเห็นเนี่ยเขาจะเหมือนกับเขาดึงดูดพลังงานจากพวกเราจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเราเคยกรณีแบบว่าเข้าไปบ้านล้างโทรศัพท์ชาร์จแบตมาเต็มไปนะหรือว่ากล้องเนี่ยกล้องถ่ายวิดีโอถ่ายภาพเนี่ยชาร์จมาเต็มเลยปรากฏว่าพอรายงานไปไม่ถึง5นาทีแบตขึ้นโลแล้วปุ๊บแล้วอากาศก็เย็นขึ้นผิดปกติไอ้เครื่องตรวจจับสัญญาณต่างๆที่เรามีเนี่ยก็จะเป็นคลื่นความถี่เสียงพลังงานไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันก็ตีดังบ้างไม่ดังบ้างก็แล้วแต่อะไรเงี้ยครับแต่มันแต่รายการเดอะช็อคเนี่ยเราทำอย่างที่บอกว่ารายการเดอะช็อคเราทำเพื่อความบันเทิงเราย้ำทุกครั้งเพื่อความบันเทิงเราไม่ได้ชี้งมงายเราชี้เห็นว่าเราทำควบคู่กับวิทยาศาสตร์ด้วยความเชื่อด้วย เราจะไม่บอกว่ามีจริงหรือไม่มีจริงแล้วแต่คุณแหละเป็นคนตัดสินเหมือนดูหนังอะหนังผีไม่น่ากลัวทำไมสนุกจังเลยเพราะเราชอบไงเราตื่นเต้นโดนหลอกอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่แต่ละคนนะครับทุกครั้งเราจะย้ำกันอย่างนี้ตลอดแล้วพี่ป๋องก็จะสอนพวกเราแบบนี้ตลอดครับหนูอยากรู้ว่ามีคนเคยบอกว่าถ้าเกิดสมมติเราเล่าเรื่องจริงแบบเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นที่เขาเสียชีวิตไปแล้วอ่ะครับบางครั้งเขาจะมาอยู่ด้วยเขาจะมาปรากฏตัวมันไม่เสมอไปหรอกไม่เสมอไปหรอกพี่บอกเลยมันไม่เสมอไปใช่มันแล้วแต่เคสมันแล้วแต่กรณีอะไรเงี้ยครับครับผมเมื่อกี้ฟังเรื่องที่พี่ๆเคยเจอมาแล้วอยากรู้ว่าเรื่องที่เคยฟังมาจากผู้ชมทางบ้านที่คิดว่าน่ากลัวที่สุดเหมือนคัดมาอย่างผมก็เคยฟังแบบท็อปรวมท็อปของเดช็อกอะไรเงี้ยฟังแล้วแบบแล้วเชื่อไหมน้องๆดารานักแสดงเนี่ยฟังกันเยอะมากนะเวลาไปรวมถึงศิลปินต่างๆผมชอบฟังเวลาไปต่างจังหวัดใช่ใช่แล้วแบบฟังบนรถตู้ไปใช่ใช่มันได้ฟิลมากนะแล้วมันจะคลีตจากการอะไรเงี้ยครับมันก็มีหลายเรื่องมากๆที่ผ่านมาบางทีเชื่อไหมฮะพวกเราจัดเองเนี่ยเราจำไม่ได้หรอกว่าเรื่องไหนบ้างแต่คนฟังของเราเนี่ยที่ฟังประจำเนี่ยจำแม่นวันนี้เท่านี้เรื่องคนนั้นคนนี้ขนาดคนโทรมาเป็นคนเก่าซึ่งหายไป 2-3 ปีแล้วจำได้พี่คนนี้โทรมาเล่าแล้วไงจำได้ไหมอะไรเงี้ยเหมือนกับช่วยรื้อฟื้นความจำของเราแล้วก็โอ้ยเก่งเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่ารายการเดอะช็อคเนี่ยการฟังรายการเดอะช็อคเหมือนซื้อหวยนะบางคืนเนี่ยเรื่องน่ากลัวหมดเลยใช่บางคืนเรื่องไม่น่ากลัวบ้างก็พักเขากันไปวันไหนที่เรื่องน่ากลัวก็โอ้โหรู้สึกมันจังเลยอ่ะจัดรายการแล้วมันจังเลยมีเรื่องตื่นเต้นแล้วก็น่ากลัวอะไรประมาณนี้ถ้าพูดถึงประสบการณ์น่ากลัวล่ะครับมันหลายเรื่องนะแต่ว่ามีเรื่องที่พี่มักจะนึกถึงอันดับแรกเวลาไปเล่าให้กับที่ไหนก็ตามแต่หรือว่าเป็นวิทยากรตามมหาวิทยาลัยต่างๆอะไรเงี้ยครับก็จะหยิบเรื่องนี้มาเล่าซึ่งเป็นเรื่องไม่ยาวมากเป็นเรื่องของเซลแมนคนหนึ่งเซลแมนก็มีหน้าที่ไปขายของตามต่างจังหวัดถูกไหมครับเขาก็จะตะเวนไปแล้วเงินพูดถึงรายได้เขาก็ไม่มากเขาก็ไปเช่าโรงแรมถูกๆอะไรเงี้ยมีอยู่เคสหนึ่งมาหลายปีมากแล้วน่าจะประมาณ10ปีนะครับเรื่องเนี้ยมีพี่เป็นเซลแมนเขาไปทำงานที่เชียงใหม่แล้วเผอิญเขาไม่ได้จองห้องพักไว้เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่พอดีครับเสร็จงานเสร็จปุ๊บไปหาห้องพักดีกว่าห้องเต็มหมดเลยไปที่ไหนก็เต็มรอบไหนก็เต็มจนไปเจอโรงแรมนึงโรงแรมประมาณสัก2ดาวครึ่งมั้งก็เก่าก็กึ่งไม้กึ่งปูนอ่ะเก่าก็เข้าไปถามที่หน้าเคาน์เตอร์ล็อบบี้
พนักงานมี2คนคนแรกพี่ครับมีห้องว่างให้ผมพักไหมไม่มีหรอกน้องเต็มหมดแล้วอีกคนบอกเฮ้ยไม่มีได้ไงก็มีอีกห้องนึงไม่ใช่เหรอคนแรกเฮ้ยพูดเลยเงียบไม่มีไม่มีพี่เฟร์แมนก็เลยบอกว่าพี่ขอให้ผมพักเถอะนะห้องไม่ใหม่ไม่ดีไม่เป็นไรหรอกพี่ขอผมนอนเดี๋ยวถ้าผมไม่ได้ที่นี่ผมมีที่ซุกหัวนอนแน่ๆเลยอะไรเงี้ยโอเคโอเคห้องราคาเท่าไหร่รู้ไหมครับ150บาทอันนี้คือกลางเมืองครับหรือว่ากลางเมืองเลยกลางเมืองด้วยกลางเมืองเลยครับถูกมากถูกโทษนะฮะถูกโคตรอ่ะครับผมเสร็จปุ๊บก็เข้าไปในห้องเขาก็เล่าดีเทลในห้องให้ฟังเปิดประตูไว้ฟืบกลิ่นอับลอยปะทะหน้าปุ๊บเขารู้สึกคงโรงแรมมันเก่ามั้งก็เลยไม่สนใจอะไรเข้าไปนอนแอร์เป็นรุ่นเก่าอ่ะเป็นรุ่นแบบฝังหน้าต่างอ่ะแอร์หน้าต่างอ่ะไม่รู้น้องเคยเห็นหรือเปล่าที่ต้องเปลี่ยนสั่งใช่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 แต่ว่าติดผนังเลยนะสี่เหลี่ยมติดผนังเงี้ยฝังหน้าต่างเขาก็ไปเข้าไปนอนก็ทำธุระอาบน้ำอาบน้ำเสร็จฟ้าก็ง่วงเหนื่อยงานทำงานมาทั้งวันใส่เก่งฟุตบอลตัวเดียวแล้วก็ถอดเสื้อนอนเตียงคู่เป็นเตียงคู่นะฮะค่ะแล้วก็นอนอยู่ปิดไฟในห้องหมดเปิดทีวีระหว่างดูทีวีโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเขาก็คุยโทรศัพท์อิริยาบถของคนน่ะมันเปลี่ยนไปอยู่แล้วเวลาคุยโทรศัพท์อ่ะมันพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกอะไรเงี้ยมันก็ตะแคงหันหลังให้เตียงที่ว่าอยู่ดีเขาสะดุ้งสุดตัวเพราะว่าเขารู้สึกว่าเหมือนมีอะไรไม่รู้เย็นๆมาแตะที่หลังเขาก็สะดุ้งแล้วเขาก็หันมองฟุ๊บไม่มีอะไรว่างเปล่าว่าเฮ้ยอ๋อคงจะเป็นแอร์มั้งอากาศเย็นมั้งอะไรเงี้ยอ่ะไม่เป็นไรก็คุยโทรศัพท์ต่อคุยสักพักอ่ะอีกแล้วความเคยชินน่ะอิริยาบถคนน่ะมันเปลี่ยนไปอยู่แล้วครับกับพี่ข้างหลังให้เตียงที่ว่างแป๊บเดียวรู้สึกเหมือนเดิมอีกแล้วมีอะไรไม่รู้เย็นๆมาแตะที่หลังอีกเขาก็หันฟบอีกเขาตกใจเย็นเหมือนเหล็กเย็นอะไรรู้สึกเหมือนความเย็นจะเยือกมาแตะที่หลังเขาอ่ะเขาก็หันไปมองปุ๊บก็อะไรวะเริ่มใจไม่ดีแล้วทีนี้แบบใจนึงก็กลัวอีกใจนึงก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยไอ้ที่มันมาแตะหลังเลยมันคืออะไรวะมันเป็นปกติของคนที่แบบอยากรู้ใช่อยากรู้ใช่กลัวไอ้ใจกลัวก็กลัวกล้าอยากรู้ก็อยากรู้ก็เลยลองดูวะแข่งหันหลังให้เตียงที่ว่างอยู่โทรศัพท์คุยผ่านไป5นาทีความรู้สึกเหมือนเดิมเลยครับมาเหมือนเดิมมีความรู้สึกเหมือนอะไรไม่รู้เย็นๆนะอะไรพี่อะไรอะไรไม่รู้พี่หันไปทำไมอะไรก็เห็นน้องหันแล้วพี่ก็เรื่องกูตายพี่ไม่ตกใจหรอกตอนแรกกำลังคลายแม็กกำลังคลายแม็กพอครั้งที่3เนี่ยนะครับพอมาแตะปุ๊บเนี่ยนึกภาพออกใช่ไหมฮะสมมติคนมันนอนตะแคงข้างหันหลังให้เตียงที่ว่างอยู่โทรศัพท์เขาก็ค่อยๆหันมองเนี่ยผ่านไหล่ตัวเองไปรู้ป่ะสิ่งที่เขาเห็นคืออะไรรู้ป่ะไอ้เตียงที่ว่างนะครับมันมีคนมานอนอยู่แล้วเป็นผู้ชายครับนอนตะแคงอ่ะนอนตะแคงหันข้างหันหน้าหาเขาเนี่ยแล้วบอกแต่ที่สำคัญคือผู้ชายคนนั้นไม่ใส่เสื้อผ้านะมันเลยไม่ใส่เสื้อผ้าโป๊ะคือโป๊ะอะแล้วตัวนี้ซีดแบบเทาๆซีดๆเลยมองหน้าเขาอย่างเงี้ยแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือไอ้ที่มันเย็นๆน่ะเป็นลิ้นของผู้ชายคนนั้นมายาวแตะเขาพี่จริงๆแล้วเขาก็เห็นปุ๊บเขาลุกพูดวิ่งพังประตูไปข้างนอกเลยลงไปล็อบบี้ข้างล่างพนักงานไม่ถามสักคำว่าเกิดอะไรขึ้นปล่อยให้นอนตื่นเช้ามาจะกลับพี่เป็นเพื่อนผมหน่อยชวนพนักงานขึ้นไปข้างบนคุณลูกคนลุกเป็นนิดพนักงานขึ้นไปก็ถามก็ไม่ยอมตอบยัดเงินปั๊บเล่าให้ฟังโรงห้องนี้ถูกปิดตายไม่มีใครใช้เพราะมีแต่คนโดนผีหลอกสาเหตุเพราะเคยมีเซลแมนมาพักแล้วเหมือนเขาเป็นเกย์เป็นสาวเพศสองอะไรเงี้ยไปเอาผู้ชายมานอนถูกฆาตกรรมฆ่าปาดคอแล้วส่งไปใต้เตียงโอ้ my god โอ้ my god เรื่องที่ผมไม่เจอเรื่องที่พี่ไปฟังจากรายการต่อเลยเอาเลยครับนัดเอาเลยค่ะก็วันนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นเรื่องของคุณเอกโทรมาเล่าในรายการครับนั้นพี่จัดพอดีเลยแล้วก็คุณเอกต้องเท้าความก่อนว่าคุณเอกมาจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็มาหางานทำที่โรงงานแห่งหนึ่งแถวพระราม2ครับผมเนี่ยเขาก็สมัครงานได้แล้วแล้วทีนี้ก็ต้องไปหาห้องพักเนี่ยไปหาห้องพักเนี่ยก็ราคาถูกไม่แพงมากก็ตกลงกับเจ้าของห้องว่าโอเคเดี๋ยวเอาห้องนี้แหละเขาไปอยู่คนเดียวนะฮะลักษณะห้องก็คือพอเปิดประตูเข้าไปก็เป็นห้องโล่งๆ
แล้วก็มีเตียงอยู่ตรงมุมด้านซ้ายนะฮะแล้วก็ทางขวามือเนี่ยมีโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็มีเก้าอี้ตัวหนึ่งแล้วตรงกลางห้องมีพัดลมเพดานอันใหญ่ตั้งอยู่แล้วก็เดินไปข้างหลังจะเป็นห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวแบบว่าไม่หรูมากหรือว่าพออยู่ได้อะอย่าเดินมานะคะอะไรใครเอามาข้างหลังไม่เอาอย่านะไม่เอาพี่เขาได้ยินนะข้างนอกมาข้างนอกข้างนอกเห็นต้องงับมั้งหลังงาอย่าละไอ้ตัวตกใจเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เขาก็ตกลงกับเจ้าของหอก็เข้าไปอยู่พอเข้าไปอยู่คืนแรกเนี่ยฮะเก็บของจัดของเสร็จแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเหนื่อยอาบน้ำแล้วก็เข้านอนตอนนั้นสักประมาณ4 ทุ่มก็เปิดพัดลมตามปกติพอ4 ทุ่มปุ๊บเวลาเนี่ยพัดลมจากที่มันหมุนธรรมดาเนี่ยมันดังกึกเขาคิดว่าโอเคห้องเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีคนมาอยู่มันอาจจะเป็นที่มอเตอร์ก็ได้เขาก็หลับไปอันนี้คืนแรกคืนที่สองเขาตื่นมาเขาออกไปทำงานแล้วเย็นก็กลับมาบ้านเหมือนเดิมทำกิจวัตรประจำวันเหมือนเดิมทุกอย่างเข้านอนทีนี้4 ทุ่มพัดลมตัวเดิมอะที่อยู่กลางห้องดังเนี่ยกึกก็คือมันหยุดหมุนใช่ไหมครับมันไม่หยุดหมุนมันเหมือนมันติดกึกประมาณนี้มันเหมือนมันติดอะเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็โอเคเดี๋ยวค่อยซ่อมแล้วกันเพราะว่ามาจากต่างจังหวัดเงินก็ไม่ค่อยมีตุ้งตังก็ไม่ค่อยมีก็เลยไม่สนใจอะไรก็นอนแต่คืนที่สองเนี่ยฝันว่าในความฝันก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งมายืนอยู่ตรงใต้พัดลมเป็นผู้หญิงผมยาวแล้วก็ใส่ชุดแบบว่าสีขาวๆอะไรเงี้ยในตัวเปื้อนเลือดแล้วก็ตาแดงกล่ำเลยยืนจ้องมองเขาอยู่ในความฝันทีนี้เขาก็เลยสงสัยว่าพอเช้าเนี่ยเขาก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมถึงฝันอย่างนี้ในห้องนี้มีอะไรหรือเปล่าด้วยความที่ก็ต้องออกไปทำงานตามใช้ชีวิตตามปกติหาเช้ากินข้ามก็ออกไปโดยที่ไม่สนใจในคืนที่สองนั้นคืนที่สามกลับมาทีนี้คืนที่สามกลับมาเหมือนเดิมเลยครับ4 ทุ่มเหมือนเดิมเสียงพัดลมดังแล้วกึกเวลาคือจะเวลาเดิมคือ4 ทุ่มเสร็จแล้วปุ๊บก็นอนพอนอนเนี่ยเขาบอกว่ามั่นใจ 100% ว่าเขาไม่หลับเขารู้สึกตัวหมดแต่ว่าตัวเขาเนี่ยกระดูกกระดิกไม่ได้เขานอนแบบว่าเหลือกตาดูสิ่งที่เขาเห็นคือจำได้ว่ามีโต๊ะเครื่องแป้งแล้วมีเก้าอี้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ตรงเก้าอี้แล้วเอามือจับเก้าอี้แล้วเดินลากเสียงดังแค่มาหยุดตรงใต้พัดลมกลางห้องหลังจากนั้นพอเขาผู้หญิงคนนั้นปล่อยมือจากเก้าอี้เขาเห็นทุกอย่างนะฮะเขาเหลือบตามองอีกมือหนึ่งของผู้หญิงนั้นถือเชือกอยู่อันนึงแล้วเขาก็ค่อยๆขึ้นไปเหยียบบนเก้าอี้แล้วก็เอาเชือกเนี่ยผูกคอตัวเองกับแขวนกับพัดลมแล้วเสียงที่มันดังก็คือกึกคือเสียงที่คอเนี่ยผูกกับพัดลมอยู่แล้วเขาหันมามองหันมองคุณเอกหลังจากนั้นเขาก็แบบว่าวิ่งลงมาข้างล่างเลยแล้วก็ขอเขาออกจากหอนั้นไม่ได้ถามประวัติว่าประวัตินั้นมีอะไรเรื่องก็ประมาณนี้ก็คือไม่ต้องถามแล้วค่ะเขาคงแบบมาบอกที่บอกว่าผีอำใช่ไหมจะขยับไม่ได้ใช่คือเหมือนกับโดนสะกดไว้อะให้แบบขยับอะไรไม่ได้แต่ว่าตาเนี่ยสามารถมองเห็นได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในห้องแล้วเช้ามานิดหนึ่งเช้ามาพอเขาวิ่งกลับขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นในห้องก็คือเก้าอี้ตัวที่วางอยู่มันมาอยู่ตรงกลางห้องพอดีพี่อย่าเดินออกมานะใครหนูได้ยินเสียงเท้าพี่นะเมื่อกี้พูดถึงการผีอำไม่มีหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมได้ยินเสียงผีเท้าเดิมเหมือนกันใช่ไม่มีจริงสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าผีครับผมขอถามนิดนึงได้มั้ยเรื่องผีอำเพราะว่าผมอ่ะเคยรู้สึกเหมือนอย่างมันคืออาการที่มันเหนื่อยเกินใช่มั้ยครับแล้วไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์มั้ยครับส่วนมากก็น่าจะเป็นเรื่องของเส้นยืดเอ็นยืดกล้ามเนื้ออ่อนล้าจากการทำงานยืนมาทั้งวันเดิมทั้งวันแสดงหนังมาทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนอย่างน้องๆอาจจะเป็นได้ทางหลักวิทยาศาสตร์เขาบอกอย่างนั้นใช่แต่ว่าทางถ้าเป็นความทางความเชื่อเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเจอผีอำเนี่ยก็บางคนเห็นเป็นตัวเลยนะใช่อย่างพี่เคยเจอผีอำนอนอยู่ที่บ้านนี่แหละเป็นคนชอบนอนคุณโป่งแล้วเมื่อก่อนที่บ้านเป็นเสือน้ำมันเรามีความรู้สึกว่าได้ยินเสียงคนเดินเหยียบเสือน้ำมันอ่ะจึกดังกึกใช่เพราะเนี้ยเรากำลังจะเอามือเนี่ยเอื้อมไปเปิดผ้าห่มออกเชื่อป่าวว่ามือขยับไม่ได้แล้วแล้วเสียงเนี่ยมันกลายเป็นเสียงวิ่งเข้ามาตึกแล้วทับมาตรงตัวเราอะทำอะไรไม่ได้เลยทีนี้แล้วก็สวดมนต์ก็ออกใช่ครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมจะรู้สึกอย่างนั้นนะผมจะเหมือนรู้สึกว่าตัวผมฝันแต่มันฝันที่ตื่นมาในห้องเดิมใช่
ซึ่งวันอื่นจะไม่เป็นงงมากผมที่บ้านตัวเองเหรอหรือว่าที่ไม่ใช่แบบต่างที่อ๋อมันแล้วแต่ที่มั้งที่ว่ามันแล้วแต่ที่มันจะเป็นฝันที่มันเหมือนจริงมากๆครับถามรถเข็นรถเข็นมาเลยครับฝันที่เหมือนจริงฝันที่เป็นจริงน้องเขาขันหรือเปล่าขอโทษครับน้องเขาเกิดยังไม่เกิดมั้ยไม่เกิดนะหนูเคยเจอที่บ้านตัวเองครั้งนึงคือหนูเป็นคนกลัวผีมากเอาหนึ่งคือว่าเหมือนมันทำไมผมระแวงข้างหลังจังวะหนูก็กลัวหนูเลยตั้งแต่หันข้างคือวันนั้นมันเหมือนกับว่าหนูอยู่แบบนอนคนเดียวในห้องปกตินอนกับมาม่าเพราะว่าหนูเป็นคนกลัวผีเสร็จแล้วคืนนั้นปกติจะมีไอเฮียมานอนบ้านบ้างบางวันแต่คืนนั้นเฮียตัดกลับไปนอนคอนโดตัวเองหนูนอนคนเดียวในห้องแล้วก็นอนไปสักพักเหมือนรู้สึกเหมือนจะหลับแล้วอ่ะแต่จริงๆเหมือนก็รู้สึกเหมือนตัวเองตื่นเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงแบบคนพูดข้างๆแบบข้างๆที่นอนตัวเองข้างๆหูก็รู้สึกว่าไม่น่าใช่มาม่าเพราะว่ามาม่านอนในห้องนึงแล้วนอนห้องตัวเองเนี่ยแล้วก็ครั้งนึงเริ่มเป็นแบบเหมือนเสียงไอ้เฮียแล้วมันดังขึ้นเรื่อยๆข้างๆขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอ๋อไอ้เฮียแล้วก็จะหันไปคุยด้วยแล้วแบบเหมือนแบบมีอารมณ์ดังกระโดดทับเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วพูดไม่ได้แล้วก็เป็นเสียงหัวเราะแบบเสียงคนหัวเราะแบบหัวเราะดังๆแล้วเค้าก็แบบมันแบบไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายมันแยกไม่ได้คือเสียงมันสลับไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็แบบสักพักจนแบบเค้าหายไปเองครับผมแต่มันก็เป็นครั้งเดียวนะที่เกิดในบ้านมันก็อธิบายยากเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเออแล้วแต่คนตอนนี้เราอยากฟังของเพื่อนๆทางบ้านกันบ้างใครมีอะไรโทรเข้ามาเล่าได้02-5807-03นะครับผมดีฮะรายการผีเราจัดตอนนี้เราพักหายใจก่อนดีไหมโอเคครับเดี๋ยวไปให้พักตั้งสติกันก่อนเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อในช่วงหน้าครับผมDig itยาวนี่แก๊งเม้นวันแบบผีๆนะครับผมครับผมก็02-5807-03นะครับรับสายจากทางบ้านได้ด้วยอยากจะฟังเรื่องผีที่แบบคิดว่าเด็ดๆเนี่ยโทรมาเล่าให้เราฟังตอนนี้ไม่มีซาวแล้วเพราะว่าเรายึดไม้ของตากล้องมาแล้วไอ้ซาวไม่กลัวพี่กลัวหนูตกใจแล้วหวดพี่อ๋อเดี๋ยววางข้างๆเออวางดีกว่าเออนั่นแหละผมเคยฟังอยู่เรื่องจากเดอะช็อคครับที่เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เคยไปท้าทายผีอะครับที่เหมือนแบบไปวางนำบัตรไว้นานแล้วนะครับนานแล้วเรื่องพี่หนุ่มเรื่องพี่หนุ่มแต่นานมากพี่จำไม่ค่อยได้แล้วนำบัตรไว้แล้วก็กลับมาที่หออะไรเงี้ยแล้วเขาก็ที่ว่ามีเพื่อนเสียชีวิตในหอพักอะไรเงี้ยแต่พี่จำเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้แล้วโอ้โหผมฟังกับเพื่อนผมร้องไห้ทั้งคันกลัวมากเลยเขาวางนำบัตรไว้ที่ไหนอะหน้าสถูปอ๋อหน้าโกดของที่เก็บศพในวัดอะครับใช่ทำไมครับมีคนโทรกลับมาก็มีคนโทรมีคนตามมาเงี้ยตามมาอะไรเงี้ยครับยาวมั้ยเรื่องนี้ยาว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 แล้วทำไมเพื่อนเขาเสียชีวิตอ่ะเพราะคนโดนผีเข้ามาตามครับผมก็ให้คนแจ้งเราด้วยครับผมเดี๋ยวช่วยมาเพื่อนเสียชีวิตกันทางบ้านนี่เพื่อนเสียกันทางบ้านจ้ะครับผมว่าดู5แพร่งครับตอนเที่ยงคืนถึง ตี 2เนี่ยแหละนอนไม่หลับเลยนี่แล้วพี่เป็นคนชอบดูหนังผีกันมั้ยฮะชอบมีหนังผีในดวงใจนะที่แบบทำร้ายเราได้อะเราโหยอมใจร้ายเราได้เหรอส่วนมากถ้าเป็นหนังผีเหรอตอนเด็กพี่ภูมิไม่น่ากับไม่น่าขนมพี่ภูมิมากพี่คนที่กลัวไม่น่าว่าขนมมากไม่กล้าอาบน้ำเลยอ่ะตอนเด็กอะยอมเด็กจะเป็นทุกคนครับผมแล้วอยู่ต่างจังหวัดสมัยก่อนพี่อยู่เพชรบูรณ์มาแล้วช่วงหน้าหนาวอ่ะแล้วละครมามันจะฟิลนั้นเลยใช่แล้วห้องน้ำมันอยู่ข้างล่างอ่ะเราต้องเดินออกบ้านนอกชาเดินลงมาแล้วเข้าห้องน้ำอ่ะบรรยากาศมันได้โอ้สุดๆอ่ะโยนแม่น้ำลงไปก่อนใช่มีคนเก็บแสดงว่าใช่แม่ด่ากูทำต้มยำไม่หาอ๋อครับนี่แหละไม่เคยออกกลัวพยายามสลายพฤติกรรมการกลัวอย่างน้องกลัวไงกลัวกลัวมากนี่มีคนนี้เล่ามายาวมากครับผมตอนประมาณ4 ทุ่มครับผมกับน้องได้ปั่นจักรยานเอาซีดีไปคืนเพื่อนแต่พอปั่นถึง3 แยกเนี่ยก็ปรากฏร่างเงาสีดำเดินเข้าไปในกำแพงพอปั่นถึงบ้านเพื่อนก็เลยถามน้องว่าเห็นอะไรไหมน้องตอบว่าทำมาผมหน้าสิบบอกว่าไม่เห็นอะไรนี่แต่ตอนกลับก็ไม่เห็นอะไรแต่พอตอนเช้าเลยถามยายว่า3 แยกนั้นเคยมีอะไรหรือเปล่ายายบอกว่าเคยมีคนตายตรงนั้นนานแล้วแหละพูดถึงเรื่องสามีก็มีเรื่องเล่าคนฟังโทรมาเล่าคนฟังรายการก็แบบเหมือนขับรถกลับบ้านขับผ่านแยกฟ้าไปเห็นเด็กยืนขายพวงมาลัยคนนึงยืนอยู่ข้างทางก็ขยันยืนนิ่งๆเหรอใช่ยืนขายพวงมาลัยยืนมองอย่างเงี้ยยืนนิ่งๆก็ไอเด็กนี่ขยันเนาะดึกนู้นยังขายพวงมาลัยอยู่เลยอะไรเงี้ยผ่านไปแยกนึงเห็นอีกคนเดิมยืนอยู่เฮ้ยไอ้คนเมื่อกี้บอกว่าพยี่ตาโอเคขับไปอีกแยกเจออีกทีนี้ก็เฮ้ยเจออะไรผีหลอกแล้วก็เ
็เลยจอดข้างทางแป๊บหนึ่งกำลังแบบนั่งพักสายตาอยู่เสียงเคาะกระจกโอ้ยกดกระจกลงเป็นเด็กคนนั้นมายืนอยู่ข้างยืนถือพวงมาลัยเนี่ยโอ้ยก็ถามว่าพี่เมาป่ะขับรถวนอยู่3รอบไปเนี่ยโอ้อ๋อนี่กลัวปีเลยผีอ่ะไม่มีฮะอะไรเด็กนั่นน่ะไอ้เด็กนั้นเป็นห่วงเห็นพี่ขับวน3รอบแล้วเวียนนะดิผมเวียนใหญ่วนอยู่3รอบยังกลับก็เจ็บสงสารดีเลยนี่เคยคนขับหนูยังเป็นคนชอบซื้อพวงมาลัยอยู่ซื้อไปเถอะอุดหนุนเด็กๆไปเถอะโอ้พี่เกือบแล้วพี่เป็นไรวะทำไมพี่วนอยู่3รอบแล้วดังเลยโอ้ยโอ้ยกลัวกลัวอันนี้กลัวไปด้วยกลัวยิ้มสายเข้ามาแล้วมีน้องอาร์มนะสวัสดีครับอาร์มสวัสดีครับครับผมอาร์มวันนี้มีเรื่องผีมาฝากเราใช่ไหมใช่ครับผมเดี๋ยวให้อาร์มเล่าเลยแล้วกันเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อ7-8ปีที่แล้วตอนนั้นผมอยู่ประมาณป.4 ป.5นะครับผมอยู่ที่บ้านเช่าหลังหนึ่งสิ่งที่พีคกว่านั้นก็คือเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยที่จะเล่าไปเนี้ยต่อไปเนี้ยน่ะเกิดขึ้นตอนกลางวันด้วยครับผมตอนกลางวันด้วยตอนกลางวันด้วยครับเหตุการณ์นี้ครับผมมันเกิดขึ้นระหว่างตอนเข้าห้องน้ำผมจำได้ประมาณช่วงไหนประมาณ13:00 น.ผมก็ไปเข้าห้องน้ำไปทำธุระของผมหรือท็อปพูดด้วยกันว่าคือไปปัสสาวะเลยนะครับผมในช่วงปัสสาวะเนี่ยผมก็จะไม่ลืมที่จะล็อกกรตลอดซึ่งกรในบ้านเช่าของผมเนี่ยมันเป็นกรแบบพิเศษนะครับเหมือนกรล็อกหน้าต่างคือเขาทางบ้านเช่าเนี่ยเขาจะใช้กรล็อกหน้าต่างเลยจะให้นึกภาพดูครับผมคือโดนบนประตูเนี่ยมันจะเป็นห่วงฝั่งแล้วให้กรที่มันคล้ายๆแบบตะขอเนี่ยล็อกลงไปนี่แหละครับกรแบบหน้าตาคือซึ่งมันจะใช้ล็อกแบบล็อกประตูนี่แหละครับในระหว่างห้องน้ำเนี่ยอยู่ดีๆมันจะได้ยินเสียงเก๊กเก๊กเสียงนั้นมันคือเสียงประตูมันปลดล็อกอยู่ซึ่งตอนนั้นยังเด็กอยู่ว่าที่มีคนแกล้งปะวะปรากฏว่าไม่มีคือต่อให้แก่ตาให้ตายยังไงอ่ะคือมันถ้ามีคนแกล้งมันต้องมียินเสียงดีวะเรียงฝีเท้าดีวะเพราะว่าเวลาแกล้งมันแก๊กปุ๊บจะต้องได้ยินเสียงเต้าตึ๊ง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 ปรากฏว่าไม่มีครับไม่มีเสร็จปุ๊บบังเอิญว่าห้องน้ำมีประตูหนึ่งว่าเอ้ยมันอยู่มันซ่อนตัวอยู่ข้างในเปล่าเปิดอีกทีไม่มีซึ่งพื้นผมบ้านผมบ้านเช่าผมอยู่ชั้น2ผมอยู่ห้องชั้น2ชั้น2มันจะมีห้องน้ำอยู่2ห้องซึ่งผมก็ใช้ห้องน้ำห้องกลางแล้วให้ห้องน้ำห้องหนึ่งใช้ห้องน้ำห้องหนึ่งแล้วก็อีห้องหนึ่งเป็นห้องว่างซึ่งต่อให้แกล้งให้ตายยังไงอ่ะมันต้องได้ยินเสียงฝีเท้าคือจะเดินเร็วเดินช้าต้องได้ยินปรากฏว่าไม่ได้ยินจริงปรากฏว่าไม่ได้ยินเสร็จปุ๊บเริ่มสงสัยแล้วมันมีอะไรหรือเปล่าวะจนทุกตอนนี้นะครับผมยังไม่ทราบประวัติที่แน่ชัดว่าบ้านเช่าหลังนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตอบครับครับแต่ว่าไม่ได้มาแบบเป็นตัวตนใช่ได้ยินเป็นเสียงไม่ได้มาเป็นตัวครับแล้วที่น้องอาร์มบอกว่ามากลางวันด้วยใช่ไหมครับกลางวันด้วยครับผมประมาณไป 2 ไป 3นะครับผมครับแล้วมีคนอื่นหรือว่าเพื่อนๆหรือว่าคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเจออะไรแบบนี้มั้งมั้ยครับผมก็ไม่ได้เล่าไปผมก็ได้เก็บเรื่องราวนี้ประมาณ 7-8 ปีนี่แหละครับผมเจอเรื่องราวไปโอเคหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นน้องอาร์มได้ไปทำบุญให้เขามั้ยครับถ้าเชื่อว่าเป็นอย่างงั้นตอนนั้นผมก็ยังเด็กมากครับผมก็เลยไม่ได้ทำบุญไปครับผมตอนแรกอาจจะไม่ได้เจออะไรละอาจจะไม่เจออะไรอีกแล้วแต่สุดท้ายมันก็เจอแล้วก็ย้อนไปตอนนั้นประมาณปี 53มันขออีกเรื่องหนึ่งเป็นสืบเนื่องต่อกันคือเรื่องราวเนี้ยตอนนั้นเป็นตอนที่อยู่บ้านแล้วอยู่ที่มหากลับมาบ้านแล้วอยู่ต่างจังหวัดซึ่งตอนนอนผมก็ได้ยินตอนนอนปุ๊บตอนระหว่างนอนเนี่ยผมก็สะดุ้งตื่นประมาณตี 2 ตี 3ตี 2 ตี 3เนี่ยได้ยินเสียงเดินดังตุ๊บตุ๊บตุ๊บคือบังเอิญชั้น 2เนี่ยไม่มีใครอยู่นะฮะมีแต่เตียงเปล่าๆตอนแรกผมได้ยินว่า
คิดดีๆว่าแมวปะวะอย่างเงี้ยว่าแมวชอบวิ่งไล่กัดกันประมาณช่วงระยะเวลานี้นะครับผมซึ่งปรากฏว่าไม่ใช่ป้าผมไม่ได้เลี้ยงแมวเอาลืมว่าเลี้ยงแมวแต่ข้างบนน่ะใครอยู่อ่ะผมก็เลยนึกเอะในใจก็เลยปรึกษากับแม่ไปปรึกษาว่าดูว่าไอ้คนที่เดินอยู่ข้างบนน่ะใครปรากฏว่ามันเป็นวิญญาณบรรพบุรุษของผมชื่อว่าปู่เป็นปู่ผมเนี่ยแหละครับผมขออนุญาตบอกชื่อได้ไหมครับว่าปู่ผมชื่อว่าอะไรได้ครับชื่อปู่ก้องนะครับปู่อะไรนะครับเขาเอิญเสียชีวิตปู่ก้องครับผมปู่ก้องปู่ก้องเขาเสียชีวิตตอนเกิดประมาณ3-4 ปีซึ่งถ้าว่ามองโลกในแง่ดีว่าอาจจะเป็นวิญญาณปู่ก้องหรือเปล่าว่าที่เจอประมาณเมื่อ7-8 ปีที่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือจริงๆแล้วปู่ก้องแบบเป็นพ่อเป็นปู่ผมยายผมหรืออาจจะเป็นตาก็ได้เพราะว่าผมก็อาจจะเกิดไม่ทันตอนที่ปู่เสียครับซึ่งครั้งหนึ่งตอนที่ย่าผมก็เคยมาอยู่กรุงเทพประมาณ7-8 ปีก่อนตอนอยู่รุ่นราวเขาเดียวกันกับผมเนี่ยแหละฮะซึ่งอาจจะเป็นวิญญาณที่ไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้อาจจะติดคำสาปตรงบริเวณบ้านเช่าตรงนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อยู่ดีๆตอนที่ผมกลับไปผมเหมือนวิญญาณตามติดละฮะผมครับก็มีประมาณนี้ใช่ไหมฮะก็คงมีอยู่ประมาณนี้แหละครับผมอาจจะเป็นวิญญาณตามติดบรรพบุรุษตามติดอยู่ก็ได้ครับแต่ว่าฟังจากคุณอาร์มเล่าเรื่องเมื่อสักครู่นี้เรื่องของญาติอะไรเงี้ยพี่ว่าอย่างน้อยเราก็รู้สึกความน่ากลัวมันลดลงว่าเขาก็เป็นญาติเราอ่ะใช่เขาก็เป็นพ่อแม่พี่น้องเราอ่ะผมเชื่อว่าเขามาปกปักรักษาเราใช่มาคอยดูแลเราอะไรเงี้ยถือเป็นเรื่องที่ดีนะผมว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าเหตุก็อาจจะเป็นเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยประสบอุบัติเหตุรถชนตอนปี53แหละครับซึ่งถ้าหากว่าถ้าไม่มีอาจจะไม่มีวิญญาณเพราะอาจจะถูกตัดขาก็ได้เจ้าหรอพี่ว่าอย่างน้อยถ้าเขามาคอยดูแลน้องอาร์มน้องหมั่นทำบุญเนาะถูกให้เขานะครับนึกถึงบรรพบุรุษของเรานะครับจะดีครับครับขอบคุณอาร์มนะคะขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแต่อันนี้พี่ขวัญบอกนะก็เป็นเรื่องที่ดีนะผมว่าอะไรคือด้วยความที่มันเป็นญาติพี่น้องเราอ่ะใช่มันคือความหวังดีที่มีให้กันใช่คอยมาคอยดูแลอย่างที่นักบอกอ่ะคอยดูแลมากกว่าเป็นห่วงลูกหลานนะพูดง่ายคือสถานที่นี้เขาเคยอยู่อยู่แล้วถูกเป็นที่ของเขามาก่อนเพราะว่าผมว่ามันก็ไม่ผิดนะที่เขายังอยู่หรือว่าเขายังคงวนเวียนอยู่ใช่ครับผมอย่างพี่อย่างตาไอ้คุณยายอ่ะเสียก็เสียอยู่ข้างหมดนั่งทำงานตอนพี่เรียนเขียนแบบก่อสร้างอะไรเงี้ยนั่งเขียนแบบอยู่แล้วคุณยายเสียข้างทุกคนไปงานวัดหมดเลยไปที่วัดหมดเลยอย่างเงี้ยพี่ต้องทำงานส่งอาจารย์แม่ก็โทรมาถามว่าเอาไม่กลัวอยู่บ้านคนเดียวกลัวอะไรไหมยายตายที่บ้านแล้วไม่กลัวกลัวทำไมยายเราเองไม่ต้องกลัวผมรู้สึกอย่างนั้นมากกว่าอย่างเงี้ยครับครับรับอีกสายมาสวัสดีครับต้นไม้สวัสดีครับสวัสดีครับต้นไม้วันนี้มีเรื่องอะไรมาอยากจะแชร์เราฟังครับผมก็เป็นเรื่องแบบที่แบบตอนผมไปเรียนโรงเรียนประจำอะครับพี่เป็นแบบโรงเรียนประจำที่ต่างจังหวัดอะครับครับก็คือว่าผมเป็นนักเรียนใหม่ครับเพิ่งเข้าไปตอนประมาณป.6 ครับแล้วก็ผมก็ไปนอนตึกในตึกประจำในโรงเรียนนะครับเสร็จแล้วก็มีคือพวกผมมาคุยกันแบบตอนคืนอะมันแบบมันไม่หลับไม่นอนไงก็อาจารย์เขามาทำโทษแต่ข้างๆตึกผมเนี่ยเป็นสุสานครับเป็นสุสานด้วยที่แบบอาจารย์คนเก่าๆคนแก่ๆแบบผู้บริหารโรงเรียนอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์เขาเลยให้ผมไปนั่งคุกเข่าสำนึกผิดตรงหลุมศพตรงหลุมศพเป็นสุสานเลยครับเสร็จแล้วก็นั่งไปนั่งมาเงี้ยเหมือนแบบแล้วคือมันจะมีสุสานนึงมันจะเป็นแบบอุโมงค์ครับเป็นอุโมงค์แบบมีหินปิดเลยนะเป็นอุโมงค์ปิดเลยครับคือถ้าเกิดแบบเป็นคนธรรมดาเงี้ยต้องมีคนเข็นหรือเปิดฝาอุโมงค์เนี่ยประมาณ5 คนถึงจะเปิดอุโมงค์ได้แล้วคือพวกผมก็นั่งคุกเข่าแม่กันมาก็อยู่ดีแบบประตูหินเนี่ยมันเลื่อนเปิดเองนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนแบบมีคนใส่ชุด
เหมือนเป็นพวกนักบวชนะครับแต่คือเขาเดินออกมาเป็นกลุ่มแต่คือว่าพวกนั้นอ่ะผมคิดว่ามันไม่ใช่คนนะครับเป็นแบบคือผมเห็นทั้งโต๊ะผมเห็นแค่มือคือมือเขาเป็นกระดูกครับไม่ใช่เป็นเนื้อคนนะครับเป็นกระดูกอย่างเดียวฮะแล้วมีคนนึงเหมือนถือเขาเรียกว่าอะไรนะที่ว่ามันเป็นแบบตัวแบบเป็นกระดิ่งอ่ะที่มีควันออกมาครับเวลาเขาได้ทำพิธีในศาสนาคริสต์นะฮะครับผมเขาจะแบบเดินออกมาเดินมาเดินบนมาหากลุ่มผมเลยฮะเสร็จแล้วก็มีเพื่อนหมกคนนึงอยู่ดีเขาว่าช็อกแบบหลบไปเลยแบบหลับไปเลยแบบช็อกไปเลยฮะเหมือนแบบโดนคนในนั้นเข้ามาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสักพักก็มีแบบนักบาทหลวงของที่เป็นอาจารย์ผมเขาเหมือนแบบเขาทำพิธีมาอยู่แล้วครับในโรงเรียนผมเขาก็เดินเข้ามาหาผมบอกแบบเดินเข้ามาหากลุ่มผมเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยอย่ามาแบบบอกอาจารย์ผมว่าเนี่ยอย่าที่หลังจะทำโทษโรงเรียนอย่างนี้นะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยวันนี้เป็นวันครบรอบของภรรยาคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วครับเขาก็เลยแบบมาทำพิธีแบบในฝั่งของเขาในส่วนของเขาอะไรประมาณเนี้ยฮะเสร็จแล้วเพื่อนผมเขาฟื้นขึ้นมาพอแบบคลิปตาหนึ่งครับกลุ่มทั้งหมดในที่ว่าเป็นผีฮะในนั้นมีประมาณอยู่10กว่าคนพี่คือคลิปตาเดียวก็คือแบบหายหมดเลยครับคือผมก็งงเหมือนกันเป็นแบบผมก็ตกใจฮะคือแบบอยู่ดีคือเขาหายไปเลยคือที่ผมแปลกใจก็คือว่ามันเป็นแบบโครงกระดูกอะพี่แบบเดินได้ใส่ชุดแมสแบบคลุมทั้งตัวเลยครับผมแบบก็ตกใจฮะก็จำตาตึงมาจนวันตายแล้วครับว่าเรื่องนี้แบบผมใครไม่เจอนี่ก็คือไม่รู้จริงๆครับครับผมก็เป็นเรื่องที่ไปเจอมาตอนเด็กๆอืมอันนี้ใช่ครับใช่ครับประมาณป.6 ครับพี่ครับผมชัดแล้วก็มีอีกเรื่องนึงพี่ไม่ทราบว่าพี่จะฟังได้หรือเปล่าครับครับผมได้เลยฮะต้นไม้เอาเลยครับก็คือว่าตอนพอมาก็ในเกิดในเรียนเนี่ยครับพอมาผมอยู่ประมาณสักม.3 คือจะออกจากเรียนแล้วครับก็คือมีอยู่คืนนึงคือผมป่วยฉี่พี่แบบผมแบบไม่ไหวแล้วผมอยากเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือผมก็คือตึกห้องนอนผมไม่ได้อยู่ชั้นบนสุดเลยครับชั้นบนสุดคือตึกมีประมาณ5ชั้นแล้วคือถ้าเกิดเราจะเข้าห้องน้ำเงี้ยปกติจะเดินไปฝั่งขวามือสุดหลังตึกมันมีห้องน้ำเปิดอยู่แล้วแต่คือวันนั้นมันปิดพี่มันปิดแบบปิดเลยครับผมก็ต้องแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ข้างล่างคือชั้นล่างสุดเลยแล้วคือห้องน้ำอ่ะมันจะไปอยู่อีกฝั่งนึงของตึกเลยซึ่งต้องเดินไกลอยู่ครับแล้วคือผมปลุกเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนก็ไม่ตื่นกันแบบอะไรเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจก็คือแบบคือต้องก็เดินลงไปเลยก็เดินลงไปคือเดินไปเลยแล้วคือเราพยายามไม่คิดอะไรเงี้ยพอมาถึงห้องน้ำเนี่ยครับผมก็นั่งเข้าผมก็ทำกิจธุระส่วนตัวไปแล้วคือตอนนั้นก็แบบปวดท้องด้วยอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบก็ทำไปเรื่อยแล้วพอพักมันมีแบบคนนึงมาเปิดประตูเข้ามาเงี้ยผมก็คิดในใจว่าเฮ้ยสงสัยคงเป็นเพื่อนแบบพูดในใจพี่แบบเฮ้ยเนี่ยสงสัยแบบมีเพื่อนมาแล้วก็แบบก็ดีหลงดีใจก็แบบเออได้ไม่ต้องกลัวสักพักคือแบบก็คือมีเสียงแบบอยู่ดีมีเสียงขึ้นมาในหูว่าเนี่ยแน่ใจเหรอว่าใช่คนแน่ใจเหรอว่าแบบว่าเป็นคนอะไรเงี้ยผมก็ตกใจพี่แบบเฮ้ยแบบรู้ได้ไงอะไรเงี้ยก็คือตอนแรกคือแบบอาจจะเป็นเพื่อนพูดแทรกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคือแกล้งผมควรใจเฮ้ยไม่เป็นไรมันจะเป็นเพื่อนหรอกฮึมเขาบอกฮึมใช่หรือเปล่าจะไม่ใช่คนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คนหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็ตัดสินใจวิ่งพังประตูขึ้นห้องมาเลยครับอืมเจอบ่อยมากช่วงนั้นโอ้สุดๆเลยพี่ครับก็มีแค่นี้แหละครับพี่ครับผมน้ำขอย้อนกลับไปตอนแรกนิดนึงฮะต้นไม้นี่คือตอนที่สุสานนะครับอันนี้คือเห็นตรงกับเพื่อนทุกคนเลยใช่ไหมครับคือเห็นทั้งกลุ่มอะพี่คือทั้งกลุ่มเห็นแบบคนที่ใส่ชุดสีดำเป็นชุดสีดำเป็นเหมือนแบบพวกนักบวชที่แบบเวลาเขาจะทำพิธีเขาต้องก้มหน้าแล้วก็ถือกระดิ่งอะไรอย่างเงี้ยพี่เคยเห็นใช่ไหมครับผมใช่ฮะแล้วคือแบบคือถ้าเกิดมันเป็นคนเนี้ยผมไม่ตกใจพี่แต่คือทั้งตัวมันจะมีมือมาอย่างเดียวคือเป็นมือคือมือมันไม่ใช่หนังมือพี่มันไม่ใช่เป็นหนังเป็นไม้คือมันเป็นกระดูกอะพี่เป็นกระดูกเลยอะคือแบบเป็นกระดูกเหมือนแบบเป็นโครงกระดูกเดินออกมาจากลงฝังศพในหุ่นโมงอะพี่คือแบบผมเจอกับเพื่อนผมนี่คือผมหลอนมันจะถึงทุกวันนี้เลยครับผมครับค่ะขอบคุณต้นไม้มากครับครับผมครับขอบคุณครับพี่เล่าถึงเรื่องเรียนผมเมื่อกี้ผมขนลุกแล้วผมก็นึกตามไปตอนที่ผมสมัยผมเรียนเมื่อก่อนเรียนวัดครับอยู่ที่โรงเรียนแถวนึงแถวบางแคลักษณะเป็นงี้เลยข้างหลังเรียนจะเป็นป่าช้าเมื่อก่อนอยู่วงดนตรียางแล้วก็จะมีการประกวดเนี่ยเราก็ต้องนอนที่โรงเรียนใช่ไหมครับซ้อมดึกใช่ถูกต้องแล้วก็เราเป็นหัวหน้าวงโยนะเพื่อนก็ซ้อมอยู่ที่สนามแล้วเราก็โอเคไปซ้อมกันทีนี้ลืมของไว้อาจารย์บอกว่านัดวิ่งกลับไปเอาของที่ห้องหน่อยต้องผ่านไอ้ตรงป่าช้านั่นแหละ
ทางเข้าป่าช้าเราก็เดินมาพอเดินมาได้ยินเสียงแตะแตะแตะอยู่ข้างหลังเราอ่ะก็หันไปมองไม่มีอะไรเลยเป็นที่โล่งแล้วก็มีแบบว่าเขาเรียกอะไรคอนโดที่ไว้ใส่ศพในช่องช่องในช่องกระดูกใช่ก็เดินอีกก็ได้ยินเสียงแตะแตะแตะเหมือนมีคนเดินตามเราทีนี้กลัวด้วยความกลัวยังเด็กแล้วก็กลัววิ่งเลยพอวิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเสียงนั้นมันดังขึ้นตะ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 วิ่งตามวิ่งตามแล้วเราก็ไม่ไหวแล้วกลัวเลยหยุดแล้วก็หันไปมองภาพที่เห็นฮะเราวิ่งเหยียบน้ำมันเป็นน้ำแล้วเราวิ่งบนน้ำแล้วมันเด้งเสียงดังแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะตาเห็นสั่นได้ไหมวันนั้นเนี่ยมันฝนมันตกไงน้ำมันเจิ่งน้ำมันเจิ่งนองแสงเท้าแตกไงอาจารย์ให้ไปเปลี่ยนรองเท้าก็ใบมากลัวตัวเองโทษนะครับทุยนัดเองโอเคโอเคค่ะนี่เหมือนแบบพอมีเรื่องเล่าอีกว่าเวลาเราไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะเราไปพักที่ที่เราไม่เคยแบบรู้มาก่อนว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราแบบสูงเราต้องไปจริงๆแล้วแบบเราคนเตรียมตัวยังไงมันเป็นคนที่แบบกลัวมากดีกว่าเหมือนกับความเชื่อเวลาเข้าโรงแรมอย่างนี้ป่ะครับผมครับพี่ว่าเราก็ได้ยินมาเยอะพอสมควรกันอย่างเช่นเข้าไปเสร็จปุ๊บขยับเตียงก่อนขยับเตียงเตียงที่เราจะนอนไม่ให้มันตรงที่เดิมเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมานอนทับที่เขาเตียงนั้นมีคนเสียชีวิตอยู่บนเตียงเดี๋ยวสมมติเตียงเป็นอย่างเงี้ยนะวางอยู่แล้วก็ขยับหลายเลยให้มันหงายขึ้นแล้วก็นอนขยับนิดเดียวอันนี้ล้อเล่นนะครับขยับเตียงแต่อันดับแรกก่อนเข้าห้องทุกครั้งไม่รู้ใครทำหรือเปล่าพี่ทำประจำนะต้องเคาะประตูป่ะเคาะประตูก่อนครับหนูก็เคาะถ้าเข้ากลางวันถ้าเข้ากลางวันนะครับความเชื่อว่าเคาะประตูเสร็จปุ๊บเปิดประตูไปฟ้าอันดับแรกเลยเดินไปที่ผ้าม่านแล้วเปิดแสงสว่างเข้ามาเยอะที่สุดเข้ามาในห้องเยอะที่สุดและรองเท้านะครับรองเท้าเนี่ยเวลาถอดหรือวางไว้หน้าห้องเนี่ยตรงหน้าประตูให้กลับหัวกับท้ายอย่างเงี้ยให้บ้านกับหัวกับท้ายอย่างเงี้ยเขาเชื่อหลายอย่างครับในกรณีที่สมมติว่าเข้าไปในห้องเป็นเตียงคู่นะเตียงเดียวเนี่ยคือต้องขยับเตียงใช่ไหมถ้าเป็นเตียงคู่ถ้ามาเรานอนคนเดียวเนี่ยอีกเตียงนึงที่ว่างเนี่ยเอาของไปวางถูกต้องเอาของไปวางให้เยอะเลยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเหรียญบาทเหรียญ5บาทเราไปซื้อใช่ซื้อที่ครับใช่ใช่ใช่คือเอาไปวางบนเตียงวางไว้ตรงหัวนอนใต้เตียงเราบอกว่าขอซื้อที่นะอะไรประมาณนี้ครับแล้วเป็นไปได้บางทีก็สวดมนต์หน่อยพอสบายใจแต่บางที่ก็จะมีสารน้ำหัวภูมิอะไรเงี้ยก่อนเราเข้าโรงแรมเรายกมือไหว้หน่อยก็ได้ต้องไหว้หรือไม่ก็ถ้าเกิดไม่ได้ถือศาสนาพุทธก็นึกในใจก็ได้ว่าเออขออนุญาตมานอนนะครับอะไรเงี้ยได้เหมือนกันอย่างนี้มันมีบางที่ที่เคยได้ยินว่าเหมือนมันเป็นอิสลามแต่ว่าพอเราไปสวดพุทธอ่ะเจ้าที่เขาไม่ชอบไม่ก็แค่เรานึกในใจก็ได้ว่าขออนุญาตนะครับวันนี้ตัวผมบอกชื่อมาขออนุญาตนอนมาทำงานไม่ได้มีเจตนามาทำไม่ดีอะไรเงี้ยครับขอพักผ่อนหนึ่งราบลื่นไม่มีอะไรมากวนถ้ามีอะไรมากวนกวนคนข้างๆนะอะไรเงี้ยจะให้โบยคนข้างๆไปแล้วคนข้างจะโบยต่อไปเรื่อยๆคนข้างก็โบยไปทางเราครับผมที่ยืนตรงกลางจะหลอกใครหลอกใครดีอย่างนี้ต้องมีแบบของป้องกันตัวอะไรไหมครับเมื่อก่อนไม่มีหรอกครับเดี๋ยวนี้ก็มีเลยตึกเนี่ยครับน้องชายมาให้น้องชายเป็นคนที่เล่นทักเครื่องอะไรเงี้ยเขาไอคนที่ทักพี่อ่ะที่ขับรถสวนกันใช่มันเป็นคนที่เห็นผีเพราะว่ามันอยู่กับเราเนี่ยพอไปเวลาอยู่ไหมฮะหน่อยได้ไหมครับมีค่ะอยู่กับเรานี่นะครับนอนอยู่ในห้องสมัยก่อนพี่อยู่ที่ระยองออฟฟิศข้างบนเนี่ยเป็นออฟฟิศข่าวนั่นคือเปิดจิตมาเลยนะนอนอยู่ด้วยกันพี่ก็นอนตะแคงข้างดูบอลแล้วฝั่งเนี้ยเป็นบันไดทางลงข้างล่างมีกระจกประตูเลื่อนสไลด์นอนดูบอลปิดไฟเปิดแอร์มัน23-22นะเย็นๆเลยอยู่ดิมลุกพรวดจากที่นอนแล้วก็วิ่งไปหิ้งพระแล้วลากเก้าอี้ปีนหิ้งพระตะกุยหิ้งพระหาสร้อยพระมาคล้องคอแล้วก็มานั่งหอบแหกเหงื่อเต็มตัวแบบออกเต็มเลยชื่อเก่งถามเก่งเป็นไรเนี่ยพาเก่งไปชี้เก่งเล่าให้ฟังก็พาลงไปขึ้นมาก็เล่าให้ฟังบอกว่าระหว่างที่นอนอยู่เนี่ยเห็นพี่ขวัญนอนตะแคงข้างดูฟุตบอลอยู่มันเห็นเป็นเด็กผู้ชายค่อยคานขึ้นบันไดขึ้นมาแล้วกระโดดทะลุกระจกฟึ๊บและกระโดดขึ้นมานอนระหว่างกลางผมกับมันเด็กผู้ชายคนนี้พยายามจะเล่นกับผมแต่ผมไม่สนใจผมหันมองดูฟุตบอลอยู่เด็กผู้ชายนี้ก็เลยกระโดดไปนั่งทับมันคือระหว่างก่อนที่มันจะลุกพวดเนี่ยมันผมได้ยินเสียงน้องละเมอเหมือนประมาณเลยบอกว่าผมก็หันไปมองเป็นไรวะก็เงียบอีกรอบนึงก็ละเมออีกก็หันไปมองก็เงียบท่านบอกว่ารอบแรกอ่ะเด็กคนนั้นกระโดดขึ้นนั่งทับมันมันก็พยายามจะดิ้นให้หลุดมันขึ้นหลับขึ้นตื่นมันเหมือนโดนผีอำครับพยายามดิ้นให้หลุดมันก็เด็กคนนั้นก็กระโดดกลับมาที่เดิมอีกก็พยายามไปเล่นกับพี่อีกพยายามจะหาเล่นกับพี่พี่ไม่สนใจก็นอนดูบอลใช่สักพักเด็กคนนี้ก็เลยโดดมาทับมันอีกรอบทำไมเล่นอย่างนี้กลัว
ตรงนะไอเนี้ยไม่กลัวเท่าไหร่แต่ตกใจไอเนี้ยโอ้โหตัดใจสั่นเลยโอ้ก็อะไรจริงเลยแต่ว่าตาหนูก็โดดกลับมาเออกลับมาใช่เด็กคนนี้ไหมไม่ใช่ไม่คนละคนนะเออพี่ว่าหลังเดี๋ยวชอบมาหนูไม่มาจัดนะกลัวนั่นแหละแล้วพอครั้งที่สองมันก็พยายามจะสะบัดเด็กคนนี้ออกเด็กคนนี้ค่อยๆแบบโน้มหน้ามาใกล้มานะครับมันเห็นหน้าชัดว่าเป็นเด็กหัวเกรียนตัวเล็กใส่เสื้อสีน้ำตาลเทาๆปากนี่เลอะขนมปังหมดเลยพี่เชื่อว่าเขาน่าจะแบบมากินขนมปังที่ข้างล่างมั้งเพราะที่เขาไหว้แต่ชั้นล่างบ้านพี่เนี่ยเมื่อก่อนเปิดร้านขายข้าวมันไก่แล้วก็ขายพวกขนมน้ำแข็งทรงแข็งใสใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับปรากฏว่ามันก็รู้สึกแบบเฮ้ยเด็กคนนี้เข้ามาใกล้แล้วก็ยิ้มให้งี้ๆอย่างเงี้ยมันก็กลัวความรู้สึกมันลุกขึ้นมาแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นอ่ะจับเด็กคนนี้จับไหล่เงี้ยครับแล้วเขย่ามันก็หลอกกูทำไมกูกลัวจะหลอกกูทำไมกูกลัวเด็กคนนี้ก็เอ๊ะเงี้ยอยู่เงี้ยสักพักเด็กคนนี้ครับคอว่าหักแปลงหลังแก๊กน้องชายพี่อ่ะตกใจเห็นคอหักตกใจทิ้งเด็กคนนั้นให้หงายท้องไปอ่ะแป๊บเดียวทิ้งเสร็จปุ๊บเด็กคนนั้นมันเด้งกลับมาแล้วทำอย่างเงี้ยแดมันเลยลุกพวดเปิดไฟปีนหิ้งพระเนี่ยพี่พูดกับคนลุกนี่เรื่องจริงนอนอยู่ข้างกันเลยอ่ะเสร็จปุ๊บตอนเช้าแม่ถามว่าเป็นอะไรเพราะเสียงดังเมื่อคืนนี้แม่เขาคือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันพาไปหาพระบอกว่าไปที่ไหนมาก็บอกว่าเมื่อคืนขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งเพื่อนไปผ่านตรงไหนมาบ้างวะก็เล่าให้ฟังผ่านพวกสารหลักพันที่เขาทิ้งไว้ใต้ต้นโพอะไรเงี้ยใส่ดวงเราตกเขาตามมาเกาะหลังมาอะไรเงี้ยครับก็ทำบุญให้เขาพูดถึงเรื่องเด็กทันไหมทีมงานเดอะช็อครถทีมงานเดอะช็อคเนี่ยเราจะใช้ทะเบียน13ใช่ใช่1เลข13เลข13กับทุกคนคือเราจะไปจัดรายการวันนั้นไปจัดรายการที่อีกที่นึงมีเด็กรอมานะขอนะอันนี้เป็นเกี่ยวกับเด็กเหมือนกันนะคือพอไปจอดตรงหน้าที่จัดรายการนะครับมันจะมีกล้องวงจรปิดส่องมาที่รถอยู่เป็นรถกระบะนะรถกระบะสีขาวเราก็เดินขึ้นไปจัดรายการพอเดินขึ้นไปจัดรายการเสร็จปุ๊บทีนี้เนี่ยเราลืมของไว้ในรถก็เดินลงมาเอาแล้วมีพี่คนนึงที่นั่งดูกล้องวงจรปิดนี่เขาบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่พาเด็กขึ้นไปด้วยอ่ะเราก็มองหน้ากับพี่บี้ละเราไม่มีเด็กนะพี่ผมมากัน2คนมีดูจากกล้องวงจรปิดได้เลยในกล้องวงจรปิดอ่ะเห็นภาพคือมีเด็กคนนึงอ่ะจับพวงมาลัยอยู่แล้วก็ชะโงกหน้าขึ้นมาแล้วก็เปิดปิดไฟเล่นอ่ะตัก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 แล้วไฟเปิดปิดถูกไฟเปิดปิดกล้องวงจรปิดจับได้แล้วก็มีเป็นเด็กเป็นหน้าเด็กแบบโผล่มาแบบเล่นเล่นในรถอะไรเงี้ยโอ้โหเราพี่นัททำไงคือพี่ไม่ทำไงก็คืออย่างที่บอกแหละใช่คือเราเหมือนเราต้องอยู่กับเขาอ่ะเขาก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งกับเราอ่ะเรามาทำด้านนี้แล้วอะไรครับแล้วคลิปวิดีโอนั้นยังไอ้ลูกจะบินนั้นไม่อยู่แล้วครับนานมากแล้วก็เอามาฝากกับน้องๆไว้ด้วยแล้วกันนะครับอยู่กับพี่เขานะเอออยู่ที่นะกลัวอันนี้เลยสวดมนต์ผีบางตนก็ชอบการสวดมนต์นะเหมือนอุทิศส่วนกุศลให้เขาไงใช่เขาจะชอบแบบไม้หายิ่งไม่เคยฟังเรื่องเล่าไหมบอกว่าสวดทำไมสวดไปเถอะกูไม่กลัวหรอกเคยได้ยินไหมไม่เคยค่ะเวลาคนเขามาเล่าอ่ะหนูมีพระหนูมีเจอสวดมนต์เงี้ยสวดไปเถอะกูไม่กลัวหรอกกูสวดได้สวดด้วยอย่างนี้ก็มีอย่างนี้ก็มีแล้วต้องทำยังไงอ่ะทำอะไรยังไงอยู่บ้านนะครับไม่ต้องไปไหนแต่ว่าเรามาออกรายการนี้เนี่ยพี่หวานผมมีความรู้สึกว่ารู้สึกแปลกๆนะคือผมมีความรู้สึกแปลกๆคือ1คือตรงข้างหลังเนี่ยถูกไหมจะวางไฟลูกจะวางลูกนกเลยเดี๋ยวไม่มีความรู้สึกว่าตรงข้างหลังเนี่ยแปลกๆหนึ่งที่แหละแล้วตรงมุมนั้นใช่ใช่ใช่ไหมเพราะเราก็ไม่รู้เขาอาจจะมาต้อนรับก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมพี่ตาก็บอกใช่เลยมั้ยนะใช่ไหมโอเคเราพักเรื่องนี้หน่อยเราคุยกับพี่ๆในแง่เดี๋ยวช็อกกันดีกว่าครับอันนั้นจะเป็นคลื่นผีแล้วเนี่ยเดี๋ยวช็อกจะมีกิจกรรมอื่นๆแบบทำให้ทำกันด้วยไหมก็ถ้าถามว่ากิจกรรมเดี๋ยวช็อกตลอดปีเนี่ยเราจะแพลนกันคือเราประชุมกันปีนึงเราประชุมปีนึงก็รวมเรื่องช็อกใช่ไหมช็อกเรื่องของเดี๋ยวช็อกแล้วเรื่องงานบุญงานกุศลเราทำตลอดทำบ่อยเราทำบ่อยต้นปีเราช่วยเหลือสัตว์นะครับพวกสุนัขหมาแมวกลางปีมาก็ช่วยเหลือคนวัดบ้านน้ำพุครับเราทำทุกปีแล้วก็ที่เพิ่งผ่านมากิจกรรมหลักคือปกติช่วงฮาโลวีนเนี่ยเราจะทำคือการประกวดเพลงผีคนฟังส่งเพลงผีเข้ามาประกวดกันแต่ปีนี้ความพิเศษก็คือการประกวดเล่าเรื่องผี Stand Up Shock Story ครับผ่านมาเมื่อเสาร์ที่แล้วอะไรเงี้ยครับครับผม1คนส่งเรื่องมาในเมลแล้วก็คัดเลือกจากทั่วประเทศ
ื่อเข้ามาหาสุดยอดนักเล่าเรื่องผี12คนสุดท้ายเนี่ยเขาเพียงหนึ่งเดียวแล้วมายืนเล่าแข่งกันใช่ในหนังเลยแล้วเรื่องเดิมได้ไหมครับก็แล้วแต่เขาครับแล้วแต่เขาความน่ากลัวอยู่ที่คณะคอมเมนเตอร์3คนก็มีพี่เพชรมามีพี่บอบูมีทีมงานเดอะช็อปพี่โก้พิ้วแล้วก็มีคนทางบ้านนั่งอยู่ในโรงหนังเต็มเลยช่วยกันโบสถือว่าเป็นงานทดลองของเรานะเป็นครั้งแรกนะกับการสแตนด์อัพเกี่ยวกับเรื่องผีครั้งแรกเลยและผ่านมาเรียบร้อยปีหน้าคิดว่าน่าจะมีอีกแล้วก็ปลายปีนี้ครับในช่วงเดือนธันวาก็ฝากบอกบุญเลยแล้วกันเราจะทำการทำบุญใหญ่ของเรช็อคทุกปลายปีเราทำกันคือการเลี้ยงโต๊ะจีนผีงงไหมงงไหมงงไหมที่เป็นที่นั่งว่างใช่ไหมครับใช่ครับโต๊ะจีนร้อยโต๊ะเราไปเลี้ยงที่สุสานศพไร้ญาติแต่ว่าปีนี้น่าจะไปเดี๋ยวขออนุญาตสรุปอีกทีตามในแฟนเพจแล้วกันแต่ว่ายังไม่แน่ใจไปที่ไหนแต่ว่าเป็นโต๊ะจีนร้อยโต๊ะดีอาหารดีๆเลยนะโต๊ะละพันกว่าบาทเลยร้อยโต๊ะเลยครับในงานก็จะมีโต๊ะจีนให้บรรดาพวกเหล่าสัมภเวสีแล้วก็มีเวทีจัดการแสดงให้ด้วยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่แล้วเหล่าสัมภเวสีเนี่ยคือสัมภเวสีประเภทไหนพวกไหนคือศพไร้ญาติต่างๆที่เขาอยู่ในหลุมตามสุสานของมูลนิธิครับในคนที่อยู่แถวนั้นด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าจะเป็นที่เก็บศพอยู่แล้วถูกต้องเพราะว่าบางที่เนี่ยเขามีเป็นห่วงซุยห่วงอะไรก็จะมีปีนึงที่มีญาติมาทำบุญเอาอาหารดีๆมาเลี้ยงเราคนนึกเหมือนคนนะครับเวลาเราเข้าไปสมมติบ้านพักคนชราใครที่มีญาติไปเยี่ยมก็จะมีอาหารดีๆกินส่วนคนที่มีอาหารดีๆกินไม่มีกินก็นั่งดูเขากินอะไรเงี้ยเรานึกอย่างนั้นนึกแบบนั้นพี่ป๋องเลยว่าเฮ้ยใครจะว่าอะไรไม่รู้พยาดาเราไม่รู้แต่เราทำให้เราสบายใจได้บุญเหมือนแบ่งปันให้เขาบ้างก็มีการแสดงครับนอกจากโต๊ะร้อยโต๊ะกับข้าวร้อยโต๊ะนะครับก็จะมีศิลปินมาแสดงมีลิเกมาเล่นมีตลกมาเล่นมีนักร้องมันพวกเราเดี๋ยวช็อคขึ้นไปเล่นดนตรีร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมีฉายหนังนะมีฉายหนังกลางแปลงไฮไลท์ของงานนี้ก็คือเราจะปิดไฟถูกปิดไฟหมดเลยแล้วจะถ่ายรูปก่อนจะเริ่มงานทุกคนต้องเงียบหมดก็คือมีแต่ใช้กล้องของแต่ละคนถ่ายได้เลยทุกปีมันก็ยังมีแปลกๆนะหรือว่าบางคนก็ไอ้นี่นะมองลอดใต้บังขานะก็เห็นบ้างพี่เนี่ยขึ้นไปพิธีกรบนเวทีแล้วพี่มองลอดใต้บังขาแต่พี่ไม่เห็นอะไรนะแต่คนที่อยู่รอบๆมีเด็กคนหนึ่งปีแล้วร้องไห้วิ่งมาเห็นผู้หญิงมานั่งกินผู้หญิงมันกำคออยู่เนี่ยบอกเห็นผีเด็กร้องไห้เลยอายุ4ขวบเป็นเด็กก็โกหกไหมล่ะแล้วพอเป็นเด็กก็จะเห็นง่ายใช่แล้วปรากฏว่าไอ้กับข้าวที่เราวางเนี่ยเช่นปลาหมึกหวานปลาหมึกกรอบที่วางเนี่ยเป็นรอยตักออกจากจานไปซึ่งจะไม่มีใครมายุ่งอยู่แล้วคือพอก่อนจะเริ่มงานก่อนเริ่มถ่ายรูปเนี่ยเราจะมีเชือกกั้นล้อมทั้งหมดร้อยโต๊ะเลยเปิดช่องทางโดยการโรยแป้งทางเข้าเพราะว่าความเชื่อของคนโบราณคือคนตายจะมาเก็บรอยเท้าอาจจะมีรอยเท้าเดินมาบนผ้าใบหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็วางอย่างนั้นเลยปรากฏว่าเปิดมาปลาหมึกถูกตักไอ้ขนมใส่ไส้ครับมีรอยฟันกัดข้างบนเราจะมีโต๊ะเด็กแยกจะมีนมวางอยู่รอยนมมันหยดอยู่ตรงเก้าอี้ผู้ใหญ่อะเต็มเลยหมดเก้าอี้เลยนะฮะเต็มเลยอะไรเงี้ยครับเราสักนั้นเราก็ทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยเขามีจริงเขามากินเนาะเราก็ดีใจเนาะที่เขามากันอะไรเงี้ยครับก็เป็นงานบุญประจำทุกปีท้ายปีครับอ๋อแล้วโชว์บนเวทีก็โชว์ไปโชว์ไปเลยเล่นไปเลยคนดูก็เป็นเราไม่รู้หรอกแล้วก็แซวอ่ะพี่เติมน้ำในแก้วนั้นหน่อยเฮ้ยข้าวจานนี้หมดแล้วเร็วเติมเร็วอะไรแข็งหน่อยอะไรหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนเชิญน้องๆเลยนะถ้าว่างก็ไปกันได้ครับทางนี้คนที่อยากจะติดตามหรือว่าข่าวสารอะไรเงี้ยได้ทางไหนบ้างคะก็ไปที่แฟนเพจของเราช็อคของเราเลยครับ www.facebook.com/shock13 นะครับแฟนเพจของเราเลยแล้วก็รวมไปถึงทาง YouTube channel ของเราครับเรามี YouTube ด้วยออกอากาศสดทุกคืนด้วยครับที่ youtube.com/theshock13 ครับค่ำคืนแล้วก็ฝากวิทยุของเราด้วย The Shock FM ครับรายการวิทยุเล็กๆครับที่อยู่เพื่อนๆคุณผู้ฟังดึกๆใครที่ชอบเรื่องผีประสบการณ์สยองขวัญฟังได้ที่ FM 101เที่ยงคืนครึ่งถึงตีสามครึ่งครับแล้วพี่ขวัญกับพี่นันนี่จัดเวลาวันไหนอะไรยังไงบ้างครับสลับกันมากกว่าหลักๆมีพี่ป๋องแล้วก็เป็นพี่ขวัญน้องนัทพี่เก่งแล้วแต่พี่ป๋องจะวางว่าเดี๋ยวทีนี้พอแต่ละสัปดาห์จะไม่เหมือนกันด้วยความพี่ป๋องในงานเยอะช่วงนี้โอ้โหแกพีโอ้ดังแกจะวางคิววันนี้วันจันทร์พี่ขวัญจัดอังคารพี่ป๋องนะพูดพี่นัทนะเดี๋ยวเมื่อวันคืนเนี้ยพี่ขวัญจัด อะไรอย่างเงี้ยครับก็สลับกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆแล้วก็วันแล้วก็ทำงานกันนะครับผมน้องนัทก็พากย์หนังลงเสียงซีรีส์พากย์ละครพากย์หนังลงเสียงโฆษณาหนูก็จะถามว่าเสียงพี่เขาแบบเหมือนใช่ใช่ลองพูดถึงแก๊งเม้นแก๊งเม้นโอ้ยน่าดูมากเอามันหนักแน่นแก๊งเม้นแค่นี้พอแล้วแค่นี้เหรอพี่เหมือนอยู่ค่ายหนังค่ายภาคหนังไทยมากๆเออคล้ายกันมีเสียงหนึ่งที่พี่เคยพากลองฟังดูนะมาตามติดกันต่อว่ารายการแก๊งเม้นเคยฟังป่ะเฮ้ยทำไมเฮ้ยคนมากเลยรายการเป็นหนัง
รายการรายการหนึ่งเนี่ยทำอาหารทำอาหารกินอาหารแข่งกันทำนู่นนี่นั่นว่าไปนั่นแหละครับก็งานแล้วหลากหลายนอกจากเรื่องผีแล้วพี่ก็จัดเรื่องกีฬาอะไรเงี้ยเรื่องเพลงประมาณนั้นครับผมยังไงก็ติดตามกันได้หลายช่องทางเลย Facebook IG วิทยุอะไรหลายทางนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่ขวัญแล้วก็พี่นันมากๆเลยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีมากๆได้ดีมากๆได้เรื่องไปเล่าต่อให้เพื่อนฟังเยอะแยะมากมายดับเทียนดับเทียนไม่กล้าเป่าครับผมก็เดี๋ยวมาก่อนจะปิดเบรกกันเดี๋ยวเรามาดูสไปร์ไอเทมกันอีกรอบหนึ่งว่าวันนี้เนี่ยเราเอาอะไรมาฝากคุณผู้ชมครับนี่เลยนี่คืออะไรคะช่วยทายว่ามันคืออะไรอะไรอ่ะตะก้อตะก้าขอบคุณมากเดาเป็นผมเลยว่าเป็นตะก้าที่ใส่ขวดนมเป็นไปได้เป็นไปได้เหมือนตะกร้าปิกนิกคล้ายๆตะกร้าปิกนิกยังไงก็โทรมานะจ๊ะรายการ026580703ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราพักเรื่องผีแล้วพอแล้วเดี๋ยวเราพาไปกินของอร่อยๆกันกับจิมมี่เจมส์ครับผมครับครับดิกิตดิกิต15ปีซิสเต็มมาแปลงหนึ่งเดียวที่ทุกคนมั่นใจไม่เปลี่ยนแปลงครับ yeah. นี่เมื่อกี้พักเบรกก็จิตตกกันใหญ่แล้วจิตตกมากเป็นการจัดที่เหนื่อยที่สุดเหนื่อยมากโอเคครับผมวันนี้ก็มีกิจกรรมอีกอันนึงมาเสนอนะครับผม GDS แล้วก็ Scenario และปัญจลักษณ์พาสุขนะครับเปิดรับแสดงเปิดรับนักแสดงจำนวนมากนะครับผมเรื่องตัวนี้คือกำลังจับมือกันสร้างประวัติศาสตร์ของการแสดงใหม่การเป็นการแสดงสดในเมืองไทยนะครับผมก็คือมีการนำเทคโนโลยีระดับโลกมาประกอบการแสดงนะครับผมเป็นละครไฮเทคแห่งใหม่ที่พัทยานะครับผมตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างการก่อสร้างเรียบร้อยนะครับผมจะเสร็จภายในกลางปีหน้าและเปิดให้บริการช่วงปลายปี2016นะครับครับผมระหว่างนี้ก็คือสมัครกันเข้ามาได้นะครับนักแสดงที่สามารถทำงานที่พัทยาระยะยาวนะครับผมทั้งชายทั้งหญิงอายุ 18-35 ปีนะครับที่มีความสามารถในการเต้นทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นยิมนาสติกนะครับผมโขสตันแมนหรือโชว์ขบวงไฟโชว์ควงกระบองไฟหลายๆอย่างนะครับได้หมดเลยนะครับแล้วก็พวกศิลปะการต่อสู้แขนงเลยแล้วก็กับพวกศิลปะการแบบการแสดงงานเต้นทุกอย่างคนที่มีความสามารถหรือว่าอยากลองครับคืออย่างไรถ้าเกิดว่าไม่ว่างแบบทำงานจริงแต่ว่าอยากมาลองไปประสบการณ์ดูก็ได้นะได้ค่ะไปที่ไหนได้คะสมัครได้ที่สตูดิโอบ้านริกนะครับผมวันที่31ตุลาคมและ1พฤศจิกายนนี้นะครับก็คือวันไปออดิชั่นด้วยตัวเองใช่วันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะตั้งแต่9โมงถึงบ่าย2ค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่www.dlak.com นะคะหรือโทร0929303677ใช่แต่เขามาไว้ว่าต้องสมัครด้วยตัวเองก็คือไปด้วยตัวเองจะได้ไปสมัครเป็นการออดิชั่นสดๆเลยเนาะใช่เลยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครั้งใหม่สำหรับคนไทยแล้วก็ทุกๆคนเลยที่มีความสามารถด้านที่เราบอกไปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าโอกาสมาถึงคุณแล้วเนาะแล้วก็มาร่วมกันแบบสร้างประวัติศาสตร์โชว์ครั้งใหม่เผื่อแบบว่าฝรั่งนักท่องเที่ยวต่างชาติจะได้ต้องมาดูที่นี่ต้องมาดูที่นี่ครับผมค่ะก็อย่าลืมนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะใหม่แปลงจากฟันซิตธรรมะโอดีค่ะวีเฟสไฟรัลนุ่มไม่วีเฟสใช่ครับโอเคค่ะค่ะวีเฟสไฟรัลนุ่มไม่เจ็บเหงือกฟอกซอลึกเลยสะอาดฟันก็สะอาดค่ะครับผมช่วงหน้าก็เดี๋ยวเราพาไปกินเที่ยวช็อปคลายเครียดกันเนาะใช่เป็นทางไปอีกแล้วครับเย้15ปีซิสเต็มมาแปลงหนึ่งเดียวที่ทุกคนมั่นใจไม่เปลี่ยนแปลงดิกิตดิกิตวีแชทแชทฟินๆถึงอารมณ์ค่ะครับกลับมาแล้วนะจ๊ะค่ะและเข้าช่วงนี้เลย WeChat WeFin มันยกแก๊งฟินยกกวนปี2 WeChat WeFin มันยกแก๊งฟินยกกวนปี2ทำเสียงดังกบและช่วงนี้ช่วงนี้นะจ๊ะจะให้แอดแอคเคาท์แก๊งเม้นโดยเซิร์ช WeChat ID แก๊งเม้นเลยหรือว่าสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆพี่มันเลยอ่ะพี่ดาจึ๊บๆๆก็ส่งกันเข้ามานะคะหัวข้อประจำวันของวันนี้ก็คือเรื่องไหนที่คุณคิดว่าสยองที่สุดในชีวิตสำหรับผู้ที่โชคดีนะคะก็รับไปเลย1เซตประกอบด้วยแก้วสมุดถุงกระดาษและเสื้อจาก WeChat จ้านอกจากนี้นะคะยังมีส่วนร่วมในการลุ้นไปกิจกรรมเมดัลคัมที่2ที่แล้วไปมาแล้วคือทาราวกับเจมใช่ครั้งนี้ค่ะเป็น200,000
ท็อปแท็บเล็ตแบงค์ค่ะแสบจริงสองแสบน่าจะพังแหน่สนุกแหน่สนุกแหน่สนุกแหน่ค่ะก็หมดเขตแล้วสนุกแหน่พรุ่งนี้สุดท้ายแล้วนะคะใช่ก็รีบๆส่งกันมานะคะวันนี้ไปที่ไหนคะค่ะที่ Escape Room ครับชั้น7ศูนย์การค้า MBK Center นะครับผมค่ะติดตามรายละเอียดได้นะคะที่ www.facebook.com/gangmen ค่ะจ้าที่ดูเขาบอกเป็นภารกิจ Brain Battle ใช่ไหมใช่ Brain Battle Brain Battle คือประชันความคิดกันระหว่าง2ฝ่ายระหว่างพี่ท็อปและแบงค์สนุกแน่ผู้โชคดีไม่มีใครไม่ออกแหมนี่ก็เหมือนแบบหาทางออกจากห้องติดไปใช่เหมือนกับว่าเหมือนเราไปเล่นเกมกับช่วยสองคนนี้แต่เชื่อว่าสองนี้น่าจะยังอยู่แต่ว่าผู้ผลิตออกไปแล้วจะพาสองคนนี้ออกไปยังไงก็รบกวนพาสองคนนี้ออกไปครับยังไงก็ส่งกันเข้ามาเยอะนะจ๊ะครับสำหรับช่วงนี้นะคะก็ขอบคุณวีแชทก่อนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราวันนี้จะไปที่ไหนนะวันนี้เราพาไปกินที่ Fry House Pub and Restaurant ใช่เลยซึ่งวันนี้จิมมี่เจมส์ขาประจำผู้อธิบายของกินได้น่ากินเหลือเกินเนี่ยครับพาไปอีกแล้วไปดูกันเลยว่าจะน่ากินขนาดไหนนะจ๊ะครับHello guys, today you stay with me again, James, and today I'm gonna pick you to one restaurant that is the most famous burger in South Kum Wispet. This is a Fry House Pub and Restaurant. Yeah. Wow. ที่ผมต้องพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเพราะว่าเจ้าของร้านเขาเป็นคนอเมริกันครับผมแล้วก็ต้องคุยเป็นภาษาอังกฤษกับเขานะฮะไม่ใช่ว่าผมก็แด่นะ ใครที่ชื่นชอบเบอร์เกอร์อ่ะบอกเลยว่าต้องร้านนี้แน่ๆเพราะว่าร้านนี้เนี่ยจะทำอาหารเป็นสไตล์อเมริกันครับซึ่งร้านนี้ก็มาไม่ได้ยากเลยนะครับอยู่ที่ซอยสุขุมวิท11นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตะกี้ผมแอบเข้าไปดูข้างในมาแล้วเห็นว่ามีการตกแต่งร้านเนี่ยด้วยสไตล์แบบเกี่ยวกับพวกดับเพลิงด้วยฮะนั่นเป็นที่มาของที่ชื่อว่าไฟฮาวนั่นเองครับผมเราเข้าไปเลยดีกว่าเราเข้ามาภายในร้านแล้วนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีการตกแต่งร้านเป็นเหมือนไฟส์เฮาส์จริงๆก็คือจะมีหมวกของนักดับเพลิงซึ่งผมได้สอบถามนะครับเป็นของจริงของแต่ละประเทศเลยคือเรียกได้ว่าอยู่ในร้านนี้เราได้ความรู้สึกเหมือนเป็นไฟส์เฮาส์จริงๆอ๋อและที่สำคัญนะครับที่ร้านนี้ตั้งชื่อว่าไฟส์เฮาส์อ่ะนั่นก็เพราะว่าคือเดิมทีละฮะคือในอเมริกาเนี่ยทุกชุมชนนะครับจะมีไฟเฮาส์อยู่นั่นก็เหมือนเขาทำหน้าที่ที่จะคอยปกป้องคนในชุมชนนะครับซึ่งเขาก็จะเปรียบเทียบเหมือนกันว่าเขาตั้งชื่อไฟเฮาส์เนี่ยแล้วมาอยู่ที่นี่ก็คืออยากจะทำอาหารให้คนในชุมชนนี้กินครับผมก็จะมีทั้งของที่ดีแล้วก็อาหารที่อร่อยมากๆด้วยนี่มีการตกแต่งร้านโดยใช้ไม้ผมชอบไม้นี้มากเลยอ่ะเพดานไม้อย่างเงี้ยแล้วก็ใช้แสงไฟสีเหลืองทำให้ร้านดูสลัวสลัวหน่อยได้บรรยากาศมากมาฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนของบาร์ครับก็คือร้านเนี่ยทำแบบไม่ใหญ่มากเป็นขนาดที่กำลังพอเหมาะกำลังแบบกินอร่อยเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันก่อนเลยดีกว่าครับว่าอะไรเนี่ยน่ากินเพราะว่าเห็นบอกว่าเบอร์เกอร์เนี่ยชิ้นใหญ่มากแล้วก็อร่อยมากมากครับผมและนี่คืออาหารทั้งหมดที่ผมสั่งครับผมนี่คือเมนูแรกนั่นก็คือเบคอนบลูเบอร์เกอร์นะฮะนี่สังเกตว่ามันจะใหญ่เหมือนสไตล์อเมริกันจริงๆแล้วก็เสิร์ฟกับท็อปปิ้งแต่ว่าปกติจะเสิร์ฟกับเป็นอย่างนี้ฮะนี่เป็นเฟรนช์ฟรายแต่ว่าผมแอดท็อปปิ้งมาเพราะอยากกินออนเนียนริงด้วยนี่ในส่วนประกอบนะครับก็จะมีเบคอนครับมีเนื้อเป็นของไทยฝรั่งเศสแล้วก็ราดด้วยซอสบลูชีสนะครับมาถึงเมนูต่อไปนะครับชื่อเมนูว่าสไลเดอร์ก็คือคล้ายๆกันครับคือแต่ว่าอันนี้คือจะมีลูกเล่นเยอะมากเพราะว่าจะแบ่งเป็นเบอร์เกอร์ชิ้นเล็กๆ3ชิ้นอันนี้ผมสั่งเป็นเนื้อเหมือนกันคือส่วนใหญ่ร้านนี้จะเป็นเนื้อซะส่วนใหญ่แต่ว่าก็ยังมีไก่กับหมูให้เลือกกินด้วยนี่อันนี้เสิร์ฟกับเฟรนช์ฟรายนะครับแล้วก็จะมีนี่มีโฟร์ดิปครับก็มีเบคอนซอสบาร์บีคิวพีนัทบัตเตอร์แล้วก็อันนี้ครับอะโวคาโดซอสคือมีซอสให้เลือกเยอะมากหรือว่าเราจะอยากกินซอสพริกช้อนมะเขือเทศอยากกินอะไรมีหมดทุกอย่างครับผมเมนูต่อไปครับ
บีฟทาโก้ก็คือเป็นทาโก้นะครับแล้วก็มีท็อปด้วยเนื้อคือซึ่งเนื้อเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าน่ากินมากอ่ะแล้วก็แบบดูเป็นสไตล์แบบชิคๆแล้วก็นี่มีเป็นผักมาให้ด้วยแล้วก็นี่ครับมาถึงเมนูนี้ที่จริงเมนูนี้เป็นแอปเปไทเซอร์ครับคือมันจะเป็นแตงกวาดองนะครับแล้วก็ซอสอันเนี้ยเป็นโฮมเมดทำเองเลยเอออยากกินแล้วเนี่ยอยากกินละกินเลยนะเราเริ่มจากแอปเปไทเซอร์กันก่อนเลยคือบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะแตงกวาดองเอามาทอดมันจะเข้ากันหรอผมพูดเลยมันเข้ากันแล้วยิ่งซอสตัวนี้ซอสตัวนี้คืออร่อยมากหอมหวานจริงๆไม่ไหวละผมหิวละเราจะเริ่มจากเมนูแรกกันก่อนเลยนะครับเบคอนบลูเบอร์เกอร์นี่อยากจะให้ดูข้างในจริงๆคือต้องพูดเลยว่าเนื้อหอมหอมจริงๆไม่ได้โมด้วยแล้วมีเบคอนอีกอยู่ร้านนี้ก็เป็นสไตล์อเมริกันเราก็ต้องกินแบบอเมริกันต้องกินคำใหญ่ๆโหเนื้อหอมนุ่มและอร่อยมากไม่เหนียวเลยมีเบคอนทำให้เข้ากันและที่สำคัญคือซอสบูชีสอะคือแบบมันหอมแล้วมันอร่อยมากจริงๆอะใครที่รักเบอร์เกอร์นะพูดเลยถ้าไม่ได้มาร้านนี้ถือว่าพลาดตอนนี้ดิสั่งมาแล้วต้องจัดไม่ต้องโปะอ้วนฮะไม่หมันเราต้องใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ฮะเกินมาเพื่อกินถึงเมนูต่อไปกันเลยดีกว่าสไลเดอร์นี่เมื่อเราอยู่ร้านที่เป็นอเมริกันเนี่ยการที่จะมานั่งใช้ซ่อมมีดเนี่ยมันยากแล้วฮะผมจะเลือกซอสเป็นบาร์บีคิวซึ่งเนื้อร้านนี้เขาดีจริงๆอะเนื้อนุ่มนุ่มจริงๆคือบางคนเคยอาจจะกินเนื้อแล้วแบบมันอาจจะกรุบๆหรือว่าแบบบางที่เจอเนื้อเหนียวใช่ป่ะแบบพูดเลยว่าร้านเนี้ยเนื้อนุ่มและหอมมากผักกับซอสที่ใช้แต่ละอย่างคือดีมากจริงผมชอบการทอดเฟรนฟรายของร้านนี้มากคือส่วนใหญ่อ่ะบางร้านที่ไปกินอ่ะคือเขาจะไม่ได้ทอดให้สุกขนาดนี้ซึ่งเวลากินแล้วจะอาจจะรู้สึกมีแย่บ้างแต่พอกินร้านเนี้ยคือแบบพอทอดมาขนาดนี้มันได้รสชาติแบบมันได้รสชาติมากกว่ามันหวานมันมีความเค็มมากกว่าฮะต่อไปทาโคเนื้อของเราแต่เดี๋ยวก่อนจะไปกินทาโคเนื้อขอเฮ้ยหวานนุ่มนี่ชื่อเมนูสตรอเบอรี่เชคคือสตรอเบอรี่เนี่ยเขาใช้เป็นแบบมันเหมือนไอศกรีมอะซึ่งเขาใช้ไอศกรีมแบบนิวซีแลนด์เลยแล้วก็จะมีวิปครีมนี่มีเชอร์รี่ข้างบนด้วยคือมันอร่อยอ่ะอธิบายไม่ถูกจริงๆต้องลองนี่เมนูนี้คือทาโคเนื้อครับนี่ปกติเขาจะกินนี้ใช่ไหมอร่อยมากทั้งซอสทั้งอร่อยเนื้อไม่ต้องกลัวเลี่ยนเพราะว่ามีผักเป็นการผสมผสานก็อย่างลงตัวจริงๆแล้วก็แผ่นทาโคเนี่ยไม่กรอบไปไม่เหนียวไปคือเรียกว่าทำดีมากกำลังกลมกล่อมใครไม่มาเนี่ยพลาดบอกเลยเมื่อวานแล้วกินต่อแล้วอิ่มมากพูดเลยว่าอิ่มมากซึ่งผมชอบมากร้านนี้แล้วผมก็ชอบเนื้อมากทั้งบรรยากาศทั้งอะไรเนี่ยผมขอจัดให้ร้านเบอร์เกอร์เนี่ยติด1ใน10เบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดสำหรับผมเลยโอ้อิ่มคือถ้าใครอยากมาร้านนี้บอกเลยนะว่ามาไม่ยากซอยสุขุมวิท11เข้ามาเลยแบบเดียวเจอชื่อร้าน Firehouse Pub and Restaurant Okay, today I have to say goodbye to you and next time I พูดภาษาไทยดีกว่านะครับโอเคครับครั้งหน้าเนี่ยก็ใครจะพาไปกินเที่ยวช็อปอะซึ่งน่าจะเป็นผมนั่นแหละใครจะพาไปกินเที่ยวช็อปอีกเนี่ยก็
คอยติดตามชมมาดูนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมอิ่มแล้วแต่ว่าผมอยากกินต่อผมขอไปกินต่อนะโอ้ยก็เป็นคนที่ได้กินอะไรดีตลอดเวลาใช่ทำไมเจเป็นคนที่ดวงดีมากๆเลยใช่แต่เกี่ยวกันที่พูดภาษาอังกฤษตอนคือที่เราเอามาทุกสัปดาห์ก็แบบก็น่ากินทุกอาทิตย์แหละแต่คือเจมจะได้แบบไม่หนูได้ไปปลูกข้าวพี่มาก็ได้ไปง่ายซูชิเหมือนสายธรรมชาติสายธรรมชาติสายธรรมชาติพี่อยากกินเค้กหิวแต่รู้สึกร้านนี้น่ากินมากก็เป็นร้านเบอร์เกอร์อีกร้านหนึ่งที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆลองไปกันนะสำหรับใครที่ชอบกินเบอร์เกอร์โดยเฉพาะเบอร์เกอร์เนื้อแบบที่เจมบอกเมื่อกี้นะจ๊ะมันมีหลายอย่างมากกว่าเบอร์เกอร์นะใช่มีฟิปอะไรนะเชฟอะไรพอแล้วพอแล้วหิวเดี๋ยวอีกจะว่าไม่เกิดอะไรที่นิ่งแพรวาจะไปโผล่เดี๋ยวพี่ร้านซูชิไม่ได้ไปเลยแต่จะมาแล้วเร็วๆนี้เนี่ยแหละแพรวาจะไปโผล่ใช่ไปโผล่แล้วก็พี่มาร์ทหนูมาแล้วนะคะถ่ายรูปมาฝากด้วยนะถ่ายรูปมาโอเคเดี๋ยวเรามาประกาศนี่คนที่ได้กิฟต์เซตนี่เลยจาก WeChat นะจ๊ะเขาส่งมาว่าเรื่องครูสุ่มเวลาเลขที่ตอบคำถามอ๋อเฮ้ยจริงสยองมากแบบเราไม่ได้ฟังไงนั่งคุยกับเพื่อนนั่งเล่นเกมไม่ได้เดี๋ยวคุณจะสุ่มเลขที่ถามนะคะนักเรียนนี่เราจะแบบแล้วก็เมื่อกี้อันนี้ตัวเรื่องลุ้นแต่ของเหลืองจะเป็นแบบตาจะเดินมาแล้วก็สกิดคุณละกันเหมือนกันแบบคุณละกันดูละคะคุณคิดว่ายังไงคุณดีกว่าแบบถ้าเหมือนเรียกเลขที่อ่ะถ้าเกิดเลขชื่อเราอาจจะแบบนั่งนิ่งๆแล้วแบบไม่อยู่ก็ได้แต่พอเป็นแบบคุณแล้วกันอ๋อหนูไม่ได้แล้วอ่ะหนูว่าดีค่ะตอบได้แค่นี้ค่ะมันขังมากขนลุกจริงขนลุกมันเป็นประสบการณ์ที่สยองแบบตื่นเต้นนะแบบไม่ไหวเราจะไม่สบตาเขาเราจะแบบสิบเจ็ดกันยังมีสองเมืองเพื่อนโดนเพื่อนโดนไม่โดนอะไรเงี้ยเราจะเป็นแบบไม่โดนเลยคนข้างๆจะกระซิบจะแบบอีกอันนึงจะเป็นที่แบบว่าเวลาครูชี้อ่ะเราก็จะแบบมึงอ่ะขับรถแล้วรีบโยนอะไรโยนก่อนเล่นบ่อยมึงก็ไม่เจาะจงเนี่ยจะแบบยังไงกูก็ไม่โดนก็จะต้องรู้ชี้ๆคู่นั่นแหละอันนี้ใช่ไหมครับคู่รัศมีมันไม่ตายอ่ะก็ยินดีด้วยนะครับรับไปเลยนี่เลยกิฟต์เซตนะแก้วน้ำสมุดอะไรจากวีแชทจ้าค่ะจ้าโอเคสำหรับช่วงนี้นะก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับวีแชทนะจ๊ะแชทฟินฟินถึงอารมณ์เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาดูกันว่าเซอร์ไพรส์ไอเทมเนี่ยจะเป็นอะไรและมาแย่งชิงกันด้วยกันเกมสุดมันที่ต้องใช้ฝีมือยังจ้าเราต้องไปดูคนที่เขาบอกต่อก่อนอ๋อใช่ใช่บอกต่อต้องรีบรีบรีบไปบอกกลัวอยากเล่นเกมไงเพราะว่าจะได้ชุดเนี่ยพักพอพอดีครับแต่งกันสักครู่นะคะวีแชทแชทฟินฟินถึงอารมณ์Dig it. Yeah. แล้วผมกลับมาแล้วอ่ะเดี๋ยวมาอ่านเฟซบุ๊กคอมเมนต์ก่อนได้เลยครับเรื่องไหนที่คุณคิดว่าสยองสุดในชีวิตนะจ๊ะนี่เขาว่าไงบ้างเข้าห้องน้ำที่โรงเรียนแล้วเจอที่ไม่ราดน้ำมีอะไรกันกลัวว่าจะไม่มีแกงเมนให้ดูอีกอันนี้พี่ก็สยองด้วยนะจ๊ะมือคนก็สยองค่ะซื้อนาฬิกาปลุกใหม่ตั้งไว้พร้อมอันเก่าพอถึงเวลาปลุกพร้อมกันแล้วปิดอันใหม่อันเก่ายังมีเสียงกลัววิ่งไปบอกแม่ผีหลอกฮะงงงงคืออะไรนะไม่รู้เหมือนกันซื้อนาฬิกาขึ้นมา2ซื้อนาฬิกาอันใหม่มาแล้วตั้งไว้ข้างอันเก่าพอถึงเวลาปลุกมันปลุกพร้อมกันปิดอันใหม่แล้วอันเก่ายังมีเสียงก็ไม่ได้ปิดอันเก่าไงนี่เขาวัดไหวพริบพวกเราไงนั่นสิเป็นการทดแบบดีนะพวกเราละเอียดถูกแสดงว่าผีหลอกเข้าสู่ช่วงนี้กันเลยค่ะช่วงบอกต่อต้องฟอลโล่บอกต่อต้องฟอลโล่ครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่คนทางบ้านคิดว่าคนไหนสวยหล่อมีสไตล์ทาง Instagram นะครับก็ติดแท็กมาได้ที่บอกต่อต้อง follow เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแล้ววันนี้ผู้ชนะนะครับผมนี่เลยคุณสิลิน SK นี่เลยก็รับกิฟต์วอเชอร์จาก TTS Store นะครับมูลค่า400บาทนะครับผมก็ใช้เกินได้ใช้เกินนี่ต้องเพิ่มเงินกันจะโอ้ยมาด้วยไอจีของคุณซิมิสเกย์ในฐานะที่คุณอาจเป็นช่างภาพสวยอันดับต้นๆของพวกเราเนี่ย
เป็นยังไงบ้างดูการวางเฟรมการแบบหน้าเบอร์หลังชัดมีความเป็นญี่ปุ่นมีแบบเขาอยู่ญี่ปุ่นมะเขาอยู่ญี่ปุ่นนะใช่ไหมเขาน่าจะอยู่ญี่ปุ่นเออชุดนักเรียนเป็นญี่ปุ่นอันนี้ดูจากรูปบนอันการที่เขาถ่ายให้คนแยกเป็น2คนได้น่าจะเป็นสองเฟรมพี่เป็นสองเฟรมพี่มาอีกแล้วอ่ะทำไงดีสวยตลกจังครับยินดีด้วยนะครับกับ CNK นะครับเอาเงินไปเลย400บาทครับไปช้อปปิ้งได้เนาะเอาสมาร์ทไปด้วยเลยครับผมแล้วสำหรับเราก็มีกิจกรรมดีๆมาบอกอีกแล้วครับผม GDS และโฟโนโลกรวมสร้างประสบการณ์ไฟไฟคอนเสิร์ตใช่ครับคอนเสิร์ตนี้มีชื่อว่า StarTech GDS 11ปีแสงคอนเสิร์ตนะครับครับผมเป็นคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่ GTH เคยจัดมาถูกต้องใช่เลยด้วยเป็นศิลปินดาราจาก GTH ที่ยกขบวนไปหมดเลยเนี่ยแล้วก็ชีวิตไม่เคยร่วมงานกับเราด้วยกว่า60ชีวิตเลยค่ะแล้วก็ได้แสงสีเสียงจากพี่ทีมโฟโนล็อกมาร่วมกันนะแล้วก็รับรองว่าการันตีความสนุกความมันที่จะระเบิดขึ้นระเบิดความมันในวันที่19แล้วก็20ธันวาคมนี้แน่นอนนี่ขอบอกว่าทุกคนว่าทุกวันนี้ฟิตซ้อมกันอย่างรุนแรงถูกต้องคือจัดรายการเสร็จนี่ต้องไปซ้อมต่อใช่เลยขอบคุณมากครับผมทีเนอเลยผมว่าโชว์มีนอกจากมีมาร์ชผมแล้วเนี่ยมีแล้วแล้วนอกจากเราก็ยังมีคนอื่นอีกนะเช่นพี่เต๋อของเรามีพีครับผมบัตรมีตั้งแต่700บาทขึ้นไปเลยนะคะสามารถมาจับจองกันได้เลยที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะจ๊ะมี2รอบการแสดงนะคะหนุ่มทุ่มวันที่19แล้วก็20ที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรก็ตอนนี้ยังถือได้อยู่นะคะใช่มีไปจับจองกันเนาะจ้ะครับผมก็นี่เขาบอกว่างานนี้เนี่ยใครที่คิดถึงซักซีดนี่ซักซีดจะรวมพลแล้วก็กลับมาเจอกับวงร็อกแห่งนาดาววังกอกครับซีสเคปมันเจองานประชันกันไงก็และไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมคะอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างและยังมีต้องไปดูในคอนเสิร์ตค่ะครับครับอย่างนี้เขาก็อยากดูแล้วไปเจอกันนะจ๊ะครับในช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเล่นเกมลุ้นเซอร์ไพรส์ไอเทมกันดีกว่าแล้วให้ดูอีกรอบดีไหมขึ้นรูปอีกรอบครับนี่ปากกาปิกนิกแน่นอนสำหรับใครที่อยากได้นะจ๊ะโทรมา02-665-8070เอาไว้เป็นปิกนิกในเยลโลสโตนใช่เออใช่เหมาะมากโยกี้แบร์เออแล้วก็ต้องมีผ้าลายสก็อตคืออะไรเยลโลสโตนไม่เคยดูโยกี้แบร์ไปเด็กโตมายังไงต้องดูสิที่เป็นหมีไงเยลโลสโตนไม่ใช่อุทยานที่ใช่พี่ไม่เคยดูจริงเหรอโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าได้เห็นช่วงนี้พักสักครู่ครับDig it. เย้ yeah. กลับเข้ามาสู่แก้มแมนวันละอุ่นฮ่าขำแห้งขำแห้งแล้วนะเข้าสู่ช่วงเซอร์ไพรส์ไอเทมเซอร์ไพรส์ไอเทมเป็นไรทำได้ไหมไอลมเข้าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงพิเศษที่เราจะมอบของสุดเซอร์ไพรส์นะคะกับของรางวัลสุดช็อกวันนี้เป็นอะไรคะของรางวัลของเราวันนี้คือได้แก่แฟนดีพาวเวอร์บลูทูธสปีกเกอร์ค่ะครับผมลำโพงบลูทูธนั่นเองพกพาได้ด้วยนะครับมันมีไฟ LED อยู่ด้วยนี่ใช่ไหมสุดเท่ใช่คือเชื่อมต่อบลูทูธกับมือถือได้เลยพกพาสะดวกแล้วก็ควบคุมระดับเสียงได้รวดเร็วด้วยค่ะเกมวันนี้เป็นไงครับนึกว่าจะกล้าปิกนิกซะอีกเออเหมือนจะกล้าปิกนิกตอนแรกอ่ะแล้วก็ได้เนี่ยแอบเหมือนเครื่องซักผ้าอุ้ยสวยนะแต่งได้ล่ะดีกว่าทำดีได้อยู่ได้อยู่เกมวันนี้เป็นยังไงมั่งเกมวันนี้คือไม่ถึงเราจะรับสายแล้วค่อยอธิบายทีเดียวรับสายก่อนดีกว่าสายแรกมาแล้วสวัสดีครับฟ้าสวัสดีค่ะฟ้าโทรมาก่อนฟ้าได้เลือกก่อนเลยว่าจะอยู่ทีมผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้ชายค่ะโอ้โหโอเคฟ้าเชื่อมือมาร์ชกับอัดใช่ไหมฟ้าต้องบอกต้องหยุดกีดแป๊บหนึ่งไม่ได้ยินฟ้าไม่โหดร้ายเลยนี่สวัสดีครับสายหนึ่งทีวีมันไอ้นี่ค่ะเล่นดูทางผ่านเนี่ยมันช้าค่ะอ๋ออันนี้ฟ้าหรือแพงคะฟ้าปิด
ฟ้าปิดจอปิดปิดเสียงปิดเสียงอย่างเดียวแต่เปิดภาพทิ้งไว้อ๋อแพนเสียงปิดกันทั้งคู่ให้ให้เปิดให้ปิดเสียงทีวีแล้วฟังเสียงเราเพราะว่าเกมนี้เนี่ยต้องใช้ใช่ภาพเล่นแต่ไม่ได้ปิดแล้วครับโอเคโอเคครับไปกับโทรศัพท์เนาะสวัสดีค่ะแพนครับครับส่วนแพนนี่ต้องอยู่กับสาวๆนะได้ครับโอเคแล้วทำให้แพนผิดหวังครับเดี๋ยวเรามาอธิบายเกมกันคร่าวๆก่อนให้ฟ้ากับแพนครับผมเราจะแบ่งเป็นทีมชายทีมหญิงนะครับซึ่งก็เลือกทีมกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดจิ๊กซอที่เป็นภาพที่อยู่ในซีรีส์หรือหนังขึ้นมาครับแล้วก็ผัดกันตอบไปเรื่อยๆซึ่งฟ้ากับแพนเนี่ยช่วยพวกเราได้นะแต่ฟ้าเนี่ยช่วยเฉพาะพวกเราทีมชายส่วนแพนเนี่ยช่วยเฉพาะสาวๆการต่อแต่ละครั้งจะมีระยะเวลา10วินาทีครับซึ่งตอนนี้ฟ้าจะเริ่มก่อนแพนเริ่มก่อนครับผมฝ่ายชายเริ่มก่อนนะฟ้าพร้อมนะจ๊ะอย่าเพิ่งพร้อมค่ะคู่เข้าใจกติกาไหมคะเข้าใจฟังอยู่แล้วแพนฮัลโหลครับค่ะแพนคือแทนไม่ใช่แพนแพนค่ะแพนขอได้แพนอ๋อแพนอ๋อแพนแพนปิดเสียงทีวีหรือยังครับปิดแล้วครับโอเคโอเคแล้วเมื่อกี้ขอโทษนะแทนนะใจเย็นนะเขาคุยใจเย็นนะแทนนะเราเล่นพร้อมนะคะพร้อมไหมพร้อมครับฟ้าพร้อมเนาะพร้อมค่ะโอเคไปเลยพร้อมแล้วผู้ชายก่อนมาครับโอ้ยนู่นนู่นพี่มานู่นไม่ขึ้นโอ้โหยากอ่ะไม่ไปตัดนะต้นนี้ของโต๊ะแค่ขึ้นตัวเมไหนไฟแรงเฟ้อครับผมเฮ้ยโอ้โหผมจำได้เป็นช็อตที่เมไหนเนี่ยไปหยิบลูกพี่เฟรมเมื่อกี้รู้สิมีไม่มีฮอตช็อตฮอตช็อตฮอตช็อตสุดยอดเลยมาอีกแล้วครับผมเราที่มาต้องโกงอะไรบางอย่างใช่ที่แอบไปดูมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยโนโนเราแฟนแท้หนัง GTH ครับมาแท้ตาแล้วตาพี่แทนค่ะตาของเราแล้วเอาบอกต่อโน้ไม่บอกหรอกเมื่อกี้แอบได้ยินนะใช่ป่ะตอบเร็วละกลัวเออรักเฟซเป็นไปตามแผนตอนแต่ว่าขอตอบว่าไม่ใช่เหรอกลืนกันไม่หรอเมไหนไฟแรงเฟ้ออีกแล้วครับผมเอาไม่รู้ไม่เป็นไรนัวหมวกกับน้องพี่เฟรมไม่เป็นไรเอาไม่ไรฟ้าโอกาสกลับมาถึงเราต่อกรให้เกมได้สนุกเพื่อความเร้าใจเขาเรียกว่าต่อให้เอาหรอต่อให้มาเอ๊ะผมรู้เอาเลยกูตอบเลยตอบเอทีเอฟไปแล้วก็เลิกอะไรอ่ะแย่แล้วแทนช่วยด้วยคิดก่อนรู้แล้วอะไรพี่ไม่พี่มาโกงไม่เชื่อพี่มาโกงอ่ะอะไรค่ะอะไรดีตอบเลยหมดเวลาละรวมไปหมดแล้วโอเคมาเปิดจิ๊กซออีกภาพนึงเราได้โอกาสกับมันเป็นของหรือเปล่าไม่ใช่หรอกใช่วะใช่หรอความจำสั้นแต่รักฉันยาวเอ้าเย้ความจำใช่อัดครับผมอะไรวะเมื่อกี้อัดจำช่วงผ้าที่ร้อยเป็นใช่เสื้อคาร์ดิแกนได้ที่ยันดาได้โหโอเคเข้าโกงอันนี้กลับมาเป็นของสาวครับเข้าโกงเราค่ะพี่แล้วว่าคนเลวต้องกำลังแกล้งฝ่ายหญิงอยู่แล้วเรื่องไหนไม่มีท้องฟ้าล่ะนั่นน่ะสิ
ตัดเรารู้ไม่ยุติธรรมเลยอะอ้อยอะไรอะแทนช่วยด้วยตอนนี้แทนต้องช่วยแล้วแหละตอบเลยหมดเวลาแล้วตอบเลยครับผมเอามาสู้เขานะสักนิดหน่วยขั้นเทพนิดตอบสักนิดอัดรู้ไม่รู้อะแต่เรารู้อัดรู้วะอะไรอ้าวเรารู้ไม่ใช่หรอต้องตอบแล้วต้องตอบแล้วลองดูลองดูขอตอบว่าเพื่อนสนิทอ้าวปอดอีก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 จนจนเลยทำไมพี่ไม่เปิดแบบล่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์ตอบไปเลยเอ๊ะตอบเลยฮะฟรีแลนซ์ตอบแล้วตอบแล้วตอบแล้วไม่ได้แล้วตอบฟรีแลนซ์ค่ะผมขอเฮ้ยผู้หญิงถูกผู้หญิงถูกครั้งแรกเฮ้ยตอนนี้ต้องผู้ชายได้อย่าช็อกว่ะอันนี้พี่มาร์ทมึงตกแข่งมาแข่งแข่งได้มาฟ้าต้องไม่ใช่แพ้ได้แล้วช่วยพวกเรานะฟ้าปิดทีวีได้เลยตอนนี้รถไฟฟ้ามาแล้วเธอครับเออใช่ถูกเลยโอ้โหว้า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 ชนะยังนี่เลยข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งฉันจะเกินไปแล้วนะเอาหมดแล้วหมดแล้วนี่เลยฟ้าคิดถูกแล้วที่เลือกมัดอัดใช่ไหมถูกต้องใช่รับไปเลย D Power ลำโพงบลูทูธคันเทมเย้ขอโทษนะแทนขอโทษนะคะครับผมแพรวาฟรีแลนซ์หวยคันเทมครับผมมันอยู่ในหัวยานานไปแล้วตีกันไปหมดใช่ไหมตีกันไปหมดเรายังแจกของไม่หมดนะคะสำหรับเสื้อเมฮูแล้วก็มาบอกกันว่า Facebook comment อันไหนได้นี่เลยคุณซีสตรีไทยบอกว่าเรื่องเปิดเทอมวันแรกครูตรวจผมสยองสุดๆค่ะเออจริงเออจริงอีกอันนี้ว่าคุณนภรัตน์ KSN ค่ะบอกว่าปวดอึตอนนั่งรถทัวร์ไปต่างจังหวัดห้องน้ำรถทัวร์ไม่ให้ถ่ายนะเล่าแหละไม่ได้หรอคะเหมือนไอ้ใบตองญี่ปุ่นใบตองญี่ปุ่นจำได้ปะที่มันปวดแล้วแบบมันตอดไม่ได้ไปอยู่บนทางด่วนห้องน้ำอะแล้วเราเหนื่อยกับแพ้ก็เลยช่วยแบงค์ด้วยกันครับอ่ะโอเคช่วงวันนี้ก็ต้องขอบคุณเอ้ยเสื้อผ้าก่อนละกันกายันซิสกายันซิสกายันเวสครับผมอ๋อวันนี้สนุกมากได้ฟังเรื่องผีด้วยแล้วก็ได้ใครสนุกด้วยที่แท็กแล้ววันนี้เกมสนุกแล้วพยายามอีกหน่อยนึงครับแต่เขาบอกว่าพยายามอีกหน่อยนึงวันอาทิตย์นี้ครับผมนี่เลยครับชาวเชียงใหม่ฮะค่ะทีมนักแสดงจากมาลีนะครับมีผมมีโอมีกุ๊กไก่นะฮะแล้วก็มีเอมมี่นี่ก็คือฮารุกะจังจะไปหาชาวเชียงใหม่นะครับที่เมย่านะครับที่ GTS Shopนี่สาขาเมย่าจ้ะก็มาเจอกันได้เลยช่วงเวลาประมาณไหนประมาณไหนติดตามประมาณบ่ายสามนะจ๊ะต้องมีท่าก่อนไงต้องมีท่าก่อนช่วงนี้ก็ซ้อมเต้นแล้วเนาะมันก็ต้องมีแบบขยับตัวเนาะบ่ายสามครับผมขอบคุณนะคะถ้าเกิดว่ามีผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็โทรมาเล่นเกมกันใหม่นะ